ดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางเครือข่ายสถานีทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารคณิธานโดยหลวงพ่อพระครูสมุภัยฤกษ์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากทั้งสองท่านคือพระอาจารย์จรัญทัพพยาโนกราบนมัสการครับและหลวงพ่อปัญจรัญสติโตกราบนมัสการครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์ 02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์ 02-496-1160 02-496-1160 และอีกหนึ่งช่องทางSMS ได้ที่เบอร์ 4221080 สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์และหลวงพ่อ ให้พูดคุยกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาก็โยมมีปัญหาก็สอบถามไปยังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดเท่าที่ตอบได้คำถามในตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาอันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นครับก็มีสายแรกที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากคุณออสกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมค่ะขอกลับนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรโยมมีปัญหาคือว่าถ้าโยมปฏิบัติถ้าโยมลืมตาตัวจะหายนะคะแต่ถ้าโยมหลับตาแล้วโยมจะมองเห็นคือเห็นสังขารของตัวทั้งหมดอะค่ะคือเหตุการณ์ในค่ะแล้วก็มันมีปัญหาอยู่ว่าโยมมีอยู่คือมันเป็นภวังค์อยู่ภวังค์หนึ่งที่เวลาที่โยมไปรู้ว่าในเห็นที่มันจะมีแต่เป็นธาตุอยู่ธาตุหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะไม่มีอายตไม่มีถ้าทิ้งอายตนะทั้งหกแล้วมันจะไม่เห็นอะไรแล้วเสร็จแล้วนี้ก็เลยกลัวเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีกายแล้วก็เสร็จแล้วนี้ก็มันจะอยู่แต่ความเหงาค่ะก็เลยมีแต่เล่นสนุกคือมันไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นจะมีกุศโลบายอะไรบ้างคะที่จะทำให้โยมแก้ไขตรงนี้ได้และส่วนเรื่องการสมมติว่ากายหรือสังขารนั่นโยมจะไปมองเห็นเมนอะค่ะเมนศพที่เขาเผาศพแล้วเสร็จแล้วโยมก็จะอยู่ห่างออกมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วโยมจะสมมติตัวเองว่านั่นคือเป็นกายของโยมแล้วเมื่อโยมเสียชีวิตไปแล้วโยมจะเสียใจไหมเสียดายกายไหมอะไรอย่างนั้นนะคะ ไม่สมมติกายดิบนะคะสมมติเป็นกายสุกนะคะหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำโยมบ้างไหมคะโยมขอฟังที่ในทีวีนะคะได้ก็คำถามแรกก่อนว่า เราลืมตานักตากายหายแต่หลับตาได้กายเห็นก็เราก็หลับตาก็แล้วกันนะหลับตาแต่บางครั้งเนี่ยลืมตานี่เห็นแต่หลับตาเขาจะหายก็เป็นนะเอาเป็นว่าขณะนั้นทำอะไรดีที่สุดเอานั้นก่อนบางครั้งในหลับตามองไม่เห็นเลยแต่ลืมตาพอจะเห็นได้บ้างแต่เราเนี่ยกลับว่าลืมตานี่มองไม่เห็นหลับตาเห็นคือแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตานอกช่วยแต่ต่อมาเนี่ยตานอกเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ต้องช่วยเอาตาในกลับดีกว่าก็มีเอาเป็นว่าขณะใดที่เราทำแล้วเนี่ยดีที่สุดเราทำขณะนั้นดีที่สุดส่วนที่บอกว่าตรงที่ว่าว่างๆเหมือนเวิ้งว้าง เหมือนก็เราจะก็ไม่กลับมานะมันจิตมันเข้าลึกไปมันเป็นฌานนั่นเองเป็นฌานฉะนั้นฌานเนี่ยก็เหมือนกับเราเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าจิตเราดวงเดียวมันเหมือนกับว่าล่องลอยอยู่และในความห่วงลึกของเราเนี่ยก็อยากว่าเอ๊ะถ้าลอยอย่างเงี้ยกูจะกลับร่างได้หรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเรากายเราก็หายไปก็มีนะถ้าลึกๆก็กายหายนะมีแต่ตัวรู้ตัวจิตอย่างเดียวก็ถ้าเรายังไม่เขาเรียกว่ายังประวัติพันพึงตรงนั้นเราก็หลีกไว้ก่อนก็ได้เราไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็ตอนหลังค่อยไปทำตรงนั้นนะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นนิ่งอยู่เฉยๆก็เป็นที่ยังไม่มั่นใจของเราว่ากลัวจะไปแล้วกลัวจะไม่ได้กลับแต่ความจริงกลับนะกลับนะแต่พี่ในความคิดของเรามันเป็นการเข้าไปในสมาธิฌานเป็นอย่างนั้นแหละลมหายใจก็ขาดบางครั้งตัวก็หายเลยมีแต่จิตกลัวจะเข้าร่างไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ประการที่สามที่บอกว่าเห็นเมนเห็นที่เผาศพเนี่ยเราพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ยังไงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของภายนอกอยู่แต่ยังไงเนี่ยเราเห็นตัวเองปัจจุบันนั้นอันนั้นแหละเป็นเรื่องแก่นแท้นะอันนั้นก็เรียกว่าเอาภายนอกมาคิดแต่เท่ากับไม่เท่ากับภายในถามว่าเป็นธรรมะไหมก็เป็นอยู่นะเป็นอยู่แต่ว่ามันเป็นธรรมะภายนอกไปมันก็ยังเหมือนเลื่อนลอยไปถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเมนเนี่ยมีไม่มีไม่สนใจละแต่ให้เห็นตัวเองไว้ลักษณะเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกเผาอยู่ในเมนบ้างคือเผาศพเราเนี่ยจะอยู่ไหนก็ช่างแต่ถูกเผาอยู่เน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างหรือจะเป็นร่างสดๆก็ได้อย่างนี้จะดีกว่าเหมือนว่าธรรมะเป็นภายในไม่ใช่ภายนอกถ้าเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นภาณะภายนอกไปก็ได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังดีไม่พอที่จะเหมือนธรรมะภายในเขาเรียกว่าโอปัญญิโกคืออยากเขาอยากให้จิตอยู่ในตัวเรามากกว่าแต่นอกตัวนี่จะมองเป็นลักษณะคร่าวๆเท่านั้นเองพอจะให้เป็นอุบายได้อย่างเงี้ยพอจะเก็บมาเป็นอุบายแต่หลักๆก็คือภายในนะแล้วขอแนะนำว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วโยมทำสมาธิที่ลึกไปเนี่ยมันกลัวก็หัดมาพิจารณาร่างกายให้มากๆก็แล้วกันแล้วส่วนที่จะเป็นสมาธิลึกเนี่ยกลัวจะล่องลอยเนี่ยเราจะไปทำทีหลังอีกทีอันนั้นก็ไปเรียนรู้ทีหลังก็แล้วกันเพราะตรงนั้นเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราวันๆเดี๋ยวก็แล้วก็ระงับไปก่อนก็แล้วกันนะแค่นี้เนาะโยมเนาะมีสายก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับช่วงนี้มาจากโยมใบข้าวจังหวัดลำปางครับเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสามรูปค่ะเจริญพรเจริญพรมีคำถามหน่อยนะคะคือว่าหนูสงสัยในพระไตรปิฎกนิดนึงค่ะตรงที่ว่าจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายแต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมที่ได้ฟังมาได้เรียนรู้มาจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยสนใจธรรมะเลยมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใกล้ตายจะสามารถบรรลุได้ไหมคะก็เป็นไปไม่ได้โยมถ้าคือคนที่สังบรรลุโสดสังโยชน์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะโน่นพระอนาคามีแล้วการที่จะคืบคลานไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บจะโดดไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องมีการเริ่มแรกไปเรื่อยๆนานอบรมมานานการที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยจะมาเสียหรือเราจะทำใจได้ตอนขณะที่เราดับจิตไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วจะบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันต้องมีการคล่ำคล้าหรือคุกเคล้าหรือการคลุกคลีกับการปฏิบัติธรรมมาเยอะมากเลยนี่แล้วก็อย่างที่พระไตรปิฎกที่บอกว่าการที่ไม่บรรลุตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังทำให้เสริมความรู้นั้นให้บรรลุได้อย่างเงี้ยคือความรู้ของตัวเองเนี่ยยังตีไม่แตกแต่มีได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็แตกทีเดียวบรรลุได้ทันทีต้องมีการตรงนั้นต้องมินแล้วต้องใกล้แล้วอ่ะมันถือว่าใกล้แล้วถ้าผลไม้กระเบิดสุกแล้วเนี่ยเพียงแต่บ่มนิดหน่อยก็บรรลุเลยอย่างเงี้ยนะก็คงวางคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดเทสหรือเปิดให้ฟังทางในคำของพระพุทธองค์นี่ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ปฏิบัติยากเหลือเกินยากเหลือเกินไม่มีพื้นฐานเป็นไปได้ยากนะคนขนาดคนมีพื้นฐานยังไม่ใช่ง่ายนะตรงนี้มันสูงเกินไปสูงเกินไปกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็มีคำถามที่ตกค้างครับ มีคำถามที่ตกค้างจากเมื่อวานนะครับพระอาจารย์คำถามนี้มาจากนนทบุรีคุณเกศทิพย์นะครับถามว่าถ้าเราจะปฏิบัติแต่ไม่ชอบทำสมาธิจะทำอย่างอื่นแทนได้ไหมครับคือบุญเราต้องเข้าใจว่าบุญมี3บุญทานนามัยศีลนามัยภาวนาใหม่ถ้าเราตัดภาวนาก็ได้ทานก็ได้ศีลอันนี้ทานเนี่ยได้บุญแบบทานศีลก็ได้บุญแบบศีลแต่สมาธิภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ทำเนี่ยใจของเราก็ว้าวุ่นให้ทานจริงรักษาศีลจริงแต่สมาธิไม่ได้ทำมันก็ได้แต่ทานได้แต่ศีลใจของเราจะว้าวุ่นจะไม่มีอะไรสงบระงับไม่มีอะไรไปแก้ไขบุญก็เราก็ขาดไปอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกับว่าใจเราจะไม่สงบนั่นสิเราเอาบุญ2อย่างได้แต่บุญที่3เนี่ยบุญสุดยอดด้วยซ้ำนะแต่เราไม่ทำเนี่ยใจของเราก็ไม่สงบก็เอาเป็นว่าเราต้องคิดดูนะว่าทานเราทำศีลเราทำแต่ภาวนาเราไม่ทำเขาเรียกว่าไม่ครบองค์ไม่ครบของบุญบุญมี3อย่างเท่านั้นแต่เราทำ2อย่างนี้มันก็ได้2นั่นเอง3ก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เรียกว่าบุญที่3นี้บุญสุดยอดด้วยจะครอบคลุมไปทุกบุญทั้งสองนั้นด้วยยิ่งใหญ่กว่าบุญทั้งสองมันจะได้ช่วยด้วยซ้ำแต่เรากลับเป็นว่าไม่ทำเราก็คงจะสงบยากนะใจนะคงไม่สงบนะแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะว่า ทำแล้วสู้ใจไม่ได้อย่างเช่นคนมานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เครื่องที่ไม่มีกำลังใจในทำในการทำเพราะว่ามันยากเราก็เลยคิดว่าไม่อยากทำตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าต้องทดลองทำมาแล้วล่ะแต่สู้จิตไม่ไหวแต่ความจริงแล้วทุกคนก็เหมือนเราไม่ใช่ว่าเราต่างจากคนอื่นอาจทำได้เนี่ยอาจจะง่ายมั้งเรายากมั้งความจริงพอกันแต่เราอาจจะมีกุศโลบายหรือการกระทำของเราไม่เป็นเครื่องที่เล้าใจให้เราทำชักชวนให้เราทำเราก็เลยว่าเจอความยากลำบากตรงนั้นก็เลยท้อน่าจะเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยถ้ารู้จักรู้อุบายรู้กรรมวิธีนั้นเนี่ยโยมก็จะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ไม่ใช่รู้จักอุบายโยมแต่มาว่าเชื่อทำได้นะแต่ว่าโยมเนี่ยยังจับแง่ไม่ถูกเท่านั้นเองนะก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะให้บุญให้ครบกันแล้วกัน3อย่างจะดีก็มีสายนี้จะมีสายโทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากนครราชสีมานะครับคุณบัวครับเจริญสุขโยมฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกอยากถามอาจารย์ว่าลูกตื่นตีสามสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นทุกวันนะคะแต่เวลานั่งสมาธิเรามันรู้สึกเสียวสันหลังนะคะแล้วเสียวด้านหลังนะคะมันเสียวมากๆเลยมันนั่งไม่ได้เลยค่ะอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรก็มันไม่ได้เป็นทุกคนนะเราอาจจะหลังไม่ดีหรือว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนเดินก็ได้นี่นะรถยาบทอื่นก็ยังรอเราอยู่เราก็จะเอานั่งอย่างเดียวนี่ก็บาดอาจจะสุขภาพบ้างเส้นตึงบ้างหรือจะเป็นเรื่องของการขัดขวางมันเป็นเรื่องของภายในเหมือนกันบางครั้งบางคนนั่งสมาธิเนี่ยหาวเชียวแล้วบางครั้งก็นั่งแล้วมีแต่เม็ดมีแต่มดมีแต่แมงอะไรมาไต่มาตอมดูก็ไม่มีอะไรแต่ว่านั่งแล้วเป็นทุกทีเลยก็มีนะเราก็นั่งแล้วก็มีแต่อะไรต่างๆมากมายอันนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคนะอุปสรรคมันก็มีนะแล้วก็เรียกว่าคนเราทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่ามีสิ่งขวางเราก็ต้องสู้ความจริงร่างกายมันก็มีของมันบ้างนะปวดหลังปวดเอวปกติแล้วเนี่ยคนไม่ได้นั่งก็เป็นอยู่แล้วนั่งก็เป็นไม่นั่งก็เป็นก็มีเราก็จะคิดว่าเป็นเหตุของการนั่งเป็นที่สมาธิเราหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่บางครั้งก็เป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเขาเรียกว่ามีสิ่งขัดขวางนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเราทนหน่อยก็แล้วกันสู้ยังไม่ทนไม่ไหวก็เดินจงกรมก็ได้นะเดินจงกรมเพราะนั่งนี้อาจจะเป็นอิริยาบถที่กดทับอะไรต่างๆนะก็เปลี่ยนเพราะว่าการทำสมาธิมันไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็มีนะเข้าใจเนาะคงจะวางไปแล้วแหละก็คงวางไปแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าจะนั่งหรือไม่นั่งเนี่ยท่านให้ความสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคนนั่งอยู่จิตคิดไปเลยก็เหมือนกับว่านั่งนั้นก็ไร้ผล แต่ถ้าคนนอนอยู่คุมโปงอยู่แต่นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพจิตก็อยู่ในตัวเองสว่างสวัยอยู่คนนั้นก็ถือว่าความเพียรอยู่นะมีความเพียรอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอิริยาบถภายนอกในดูกันยากแต่อิริยาบถของจิตเนี่ยต้องอยู่ความเป็นสมาธิสมาธิใดสมาธิหนึ่งแต่แน่นอนว่าการทำสมาธิมีสองแบบแต่ที่เคยพูดให้ฟังถ้าเกิดว่าทำฌานเนี่ยเขาต้องนั่งนะเพราะว่าถ้าไม่นั่งเนี่ยเวลามันจิตมันเข้าฌานเนี่ยมันค่อยจะล้มถ้าเกิดว่าเดินอยู่เนี่ยก็จะล้มเดินเซแน่เข้าได้แต่ว่าเวลาเดินไปแล้วตัวเราจะไปชนไปทั่วเลยนะถ้ายืนอยู่ก็จะล้มถ้านอนอยู่เนี่ยก็พอได้แต่ว่านอนแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันความจริงทำได้นะนอนก็ทำได้แต่นั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถเวลาเข้าฌานไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถจะตั้งอยู่ได้จิตไม่รับรู้ว่าร่างกายอยู่ไหนก็ช่างแต่จิตกายของเราเนี่ยสามารถจะตั้งได้เหมือนตุ๊กตาที่ตั้งอยู่อันนี้มันเหมือนกับว่าอิริยาบถนั่งเหมาะงามเหมาะสมที่สุดกับการทำสมาธิฌานส่วนสมาธิญาณที่ว่าในอิริยามรรคเนี่ยไม่จำกัดจะนั่งจะยืนจะนอนจะนะเพราะว่าการทำอย่างนี้จิตไม่ได้หลวมแต่จิตไปรู้แจ้งนะไปรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรก็คนเรามีขันธ์ห้าก็ยึดมั่นขันธ์ห้าทำให้เราก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็ให้มาดูที่รูปเรานี่เนี่ยฉะนั้นฌานกับญาณเนี่ยต่างกันที่อาตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าการทำฌานนั้นเราทำระดับหนึ่งพอแล้วก็ได้ระดับนั้นก็พอแต่ถ้าเราไม่ทำอบรมญาณเนี่ยเราก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วฌานที่ทำตอนแรกเนี่ยอย่างที่พระเจ้าเนี่ยทำนะสังเกตไหมว่าตอนแรกนาขวัญอย่างเงี้ยท่านก็ทำปฐมฌานแล้วก็ทำอนาบททุกขบทก็ทำจนสูงสุดเลยสุดท้ายท่านก็ยังเป็นพระเจ้าไม่ได้ท่านก็ต้องมาอบรมเรื่องอริยมรรคนี่อีกทีนึงเขาเรียกว่าญาณเพราะญาณเกิดจากอริยมรรคหลังจากอบรมญาณหรืออริยมรรคนี่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องตบได้ท้ายด้วยฌานอีกฌานนี่ทำสองเที่ยวนะด้านแรกเราจะเห็นไหมตอนด้านแรกเนี่ยท่านพระเจ้าทำอาราธบททุกขดาบทแล้วเนี่ยท่านก็วางไว้สุดท้ายก็ทำเจริญอริยมรรคเมื่อเจริญอริยมรรคเกือบจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยท่านก็มาทำฌานตอนสุดท้ายเราจะเห็นไหมพระเจ้าทำฌานใต้ต้นสีมาโพเนี่ยก็คืออานาปานสติและอานาปานสติตรงนั้นน่ะก็อาศัยอานาปานสติใต้ต้นว่าเป็นตัวอย่างท่านเราลึกถึงว่าตอนที่เป็นราชกุมารจนเป็นยังพระเยาว์อยู่เนี่ยท่านทำอานาปานสติใต้ต้นว่าด้วยลมหายใจเข้าออกแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดแล้วท่านก็เอาอุบายนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบรรลุวิชาสามอภิญญาหกวิโมกข์แปดไปเลยแต่ทำไมตอนใต้ต้นว่าเนี่ยก็ปฐมฌานเหมือนกันตรงนี้ก็ปฐมฌานเหมือนกันแต่ทำไมตรงโน้นไม่บรรลุล่ะแต่ทำไมตรงนี้บรรลุก็เพราะว่าขาดอริยมรรคนะก็ต้องเข้าใจนักปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆว่าบางครั้งให้วางบางครั้งให้เอาแล้วเอาแล้วบางครั้งให้วางอีกบางครั้งให้เอาอีกอย่างเงี้ยมันสับไปสับมาสับไปสับมาคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยจะเข้าใจยากทำไมเดี๋ยววางเดี๋ยวทำเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าแต่ละการแต่ละเวลาเนี่ยทำไปไม่เหมือนกันอยู่ที่ปัญญาของแต่บุคคลนั้นว่าจะทำหรือไม่ทำในเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยที่กรุงเวสาลีเนี่ยพระเจ้าสรรเสริญฌานเป็นอันมากแล้วก็วัชระพราหมณ์เนี่ยได้ฟังธรรมแล้วก็ไปถามพระอนุนว่าวัชการะพราหมณ์เนี่ยได้พูดกับพระอนุนว่าพระองค์ทรงสรรเสริญฌานทุกอย่างใช่ไหมพระอนุนก็กล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นฌานใดที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วยังบรรลุปฐมฌานฌานนั้นพระเจ้าสรรเสริญแต่ฌานใดไม่ได้สงัดจากกามไม่ได้สงัดจากอกุศลธรรมฌานนั้นพระเจ้าไม่สรรเสริญท่านต้องแยกสองประเภทคือท่านสรรเสริญฌานโลกุตระก็คือต้องเอากามออกก่อนอกุศลออกก่อนส่วนถ้ากามยังไม่ออกอกุศลยังไม่ออกนะท่านมันเป็นโลคียะท่านยังไม่สรรเสริญฌานประเภทนั้นฉะนั้นมันมีสองระบบนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะก็มีสายเข้ามานะครับสำหรับเวลานี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับมาจากปทุมธานีนะครับโยมเปรมฤดีครับเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสามพระองค์นะคะ เจริญพรเจริญเจริญพรเจริญพรนมัสการหลวงพ่อสามรูปค่ะค่ะโยมจะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่สอนโยมได้นั่งสมาธิอะค่ะก็โยมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดนะคะแต่ทีก็โยมก็ยังงงๆอยู่ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้โยมปฏิบัติอะโยมมีความรู้สึกว่าบางทีมองร่างกายตัวเองมองไปมองมาแต่ก็ยังไม่เห็นไม่ชัดนะคะแล้วโยมก็มองว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ให้มันคล้อยตามความคิดของโยมไปเรื่อยๆค่ะแล้วเสร็จแล้วโยมก็บางทีมันก็เห็นนิดนึงแล้วบางทีโยมก็น้ำตาไหลออกมาเองนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีโยมมองอีกทีโยมก็บางทีมองไปตรงตาค่ะโยมมาติดที่ตรงตามากเลยค่ะว่าตามันชอบโบ๋ๆกวงๆค่ะแล้วพอตรงตาปุ๊บมันจะพอมองตามากๆอะโยมมีความรู้สึกมันคล้ายว่ามันจะเป็นสมาธิง่ายค่ะพอมองตามันโบ๋ๆกวงๆเหมือนมันจะเข้าลึกๆอะมันจะกลายเป็นสมาธิละใช่จะเข้าโยมก็ถอยออกมาคืออยากจะมองตาให้เป็นรูปตาโยมแท้ๆเลยแล้วกำลังมีหนอนเกาะมีกำลังอะไรอย่างเงี้ยโยมก็มองไม่เห็นทั้งทีหนึ่งอะค่ะแต่โยมชอบมองปุ๊บมันจะเป็นกวงๆโบ๋ๆอยู่ด้วยค่ะแต่ถ้ามันจะเห็นตาแท้ๆหมายถึงว่าโยมนอนสมาธิแล้วโยมคงจะว่าหลับตื่นๆนะคะช่วงนั้นน่ะโยมจะมองเห็นตาเหมือนตาเนื้อของโยมแต่ว่ามันไม่เหมือนตาของโยมมันจะตามันจะสวยกว่าของโยมอะค่ะคือมาโยมก็ไม่เข้าใจค่ะเหมือนมือเห็นตาเหมือนตาตัวเองชัดๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ของโยมนะคะเหมือนตาชัดๆแต่ไม่ใช่ของโยมรู้สึกตาจะสวยอะค่ะแต่ที่นี้เวลานั่งสมาธิทำไมโยมจะมองตาของตัวเองอะแล้วโยมจะสมมติว่าตากำลังตายอยู่แล้วตามันจะเบลอแล้วมันจะมีหนอนอะไรอย่างเงี้ยโยมมองไม่เห็นอย่างนี้สักทีหนึ่งอะค่ะโยมจะมองลึกๆแล้วโยมก็ถอยออกมาถูกไหมคะแล้วโยมก็ตาโบ๋ๆบางทีโบ๋มากๆโยมรู้สึกกลัวค่ะค่ะโยมขอกราบเลยหลวงพ่อนะคะที่ให้โยมมีแสงสว่างในชีวิตนะคะค่ะขอโยมขอให้หลวงพ่อให้พรโยมให้โยมทำได้สำเร็จนะคะสมความมุ่งมา่ปรารถนานะค่ะกราบท้าหลวงพ่อทั้ง3องค์นะคะสาธุนะค่ะโยมจะฟังทางทีวีนะคะคือการพิจารณาตัวเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจิตเขาเนี่ยจิตเราเนี่ยเขาทำอุบายเหล่านี้ไม่ได้เขารอการหาอุบายจากเราคือจิตเนี่ยพร้อมที่จะทำตามเราไม่ใช่เราทำตามจิตนะจิตเนี่ยเขาไปเองไม่ได้หรอกเขาจะรอการไปด้วยการไปของเราก่อนเราต้องนำหน้าเขาทุกครั้งส่วนจิตเราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยจิตนำหน้าเราไม่ต้องนำหน้าเขาเขาพาเราไปทุกที่เลยแต่เวลาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเรานำหน้าจิตออกข้างนอกจิตนำหน้าเราต้องจำไว้เลยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้นำก็ไม่หาตัวอย่างมาให้ไม่หาอุบายมาเราจะรอผู้ตามเนี่ยให้สร้างภาพให้เราเนี่ยมันเป็นได้ยากเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาตินี้เขาจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าโยมมองตาเนี่ยเห็นตาตัวเองเนี่ยสมมติตัวเองเนี่ยเป็นตัวหนอนชอนชัยอยู่เนี่ยถอยจิตตื้นหน่อยก็จะเห็นอย่างนั้นแล้วก็การเห็นตาเนี่ยเราเอาตาจริงเป็นประมาณไม่ใช่เอาตาใครไม่รู้สวยหรือไม่สวยเนี่ยมาเป็นประมาณมันเป็นนิมิตไปอันนั้นเขาเรียกว่านิมิตมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ตั้งใจสิ่งใดที่เราตั้งใจขึ้นมาให้เห็นตามสิ่งที่เราตั้งใจนั้นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอุบายหรือว่าได้ด้วยสัญญาไม่ใช่นิมิตสิ่งใดที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่สภาพนั้นปรากฏเองเขาเรียกนิมิตสิ่งใดที่เราตั้งใจสิ่งนั้นเป็นตามสิ่งที่เราตั้งใจนั้นอันนั้นเป็นสัญญาเอาสัญญาก่อนยังไม่ต้องเอานิมิตส่วนตาโบๆที่เรามองไปปุ๊บเนี่ยจิตเรารวมเล็กเกินไปมันอยู่ในที่แคบมันก็จะเข้าไปในฌานมันจะวิวหน่อยมาตรงนั้นบางครั้งตัวเราของเราเนี่ยมันจะแข็งทื่อเหมือนเราสตาร์ฟนะโดนสตาร์ฟมันแข็งมันสะกดจิตมันสะกดใจร่างกายจะแข็งเป๊ะเลยแล้วก็นั่นเข้าไปแล้วเข้าฌานไปแล้วถ้าตัวแข็งเนี่ยเข้าละตัวเวลาฌานเข้าฌานเนี่ยตัวเราจะขยับมือขยับไม้ไม่ได้ตัวจะแข็งปึ๊กเลยแต่แข็งไม่ได้อึดอัดนะไม่ได้แข็งไม่ได้อึดอัดเราก็ถอยจิตหน่อยนะถอยจิตหน่อยแล้วก็พยายามหาอุบายหน่อยเอาเป็นว่าอุบายของโยมที่ทำไปนะโยมไม่ค่อยหาอุบายหาน้อยไปหน่อยหาเหมือนกันแต่น้อยไปหน่อยให้หามากๆจิตพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะทำตามเราแต่เราไม่ค่อยหาแล้วก็ให้จิตเนี่ยหาเอง มันก็เลยหาไปทั่วเลยหาตาสวยๆมาหาตาโบๆทำให้กลัวมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราโยนให้ว่าไปหาเองสิอะไรทำนองนั้นเขาก็หาสเปซสปะมาให้ดูคราวนี้เราไม่เอาหาสเปซสปะให้เราหาเลยให้เราหาเลยเราต้องขยันหาหน่อยตัวอย่างให้ทำตามเราทุกอย่างมันก็จะไปตามรูปแบบของเราไม่ไปตามรูปแบบของจิตอันนั้นเราจะเข้าสู่ความเห็นจริงขึ้นมาเราต้องแก้ไขตรงนี้ว่าอาการที่นำอุบายทุกอย่างเนี่ยเราต้องนำเองอย่าให้จิตนำถ้าจิตนำก็นำสเปสปะบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งก็เห็นแต่เราเองไม่นำเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนเขาก็เป็นไม่เป็นเหมือนกันเขาก็เลยมั่วไปหมดเลยเอาใหม่ไม่เป็นไรนะทำให้มากแล้วก็ทุกอย่างเราหาให้อย่างเดียวเรานำหน้าจิตตามหลังนะไม่ใช่เราจิตนำหน้าเราต้องนำหน้าจิตถ้าจิตอยู่ข้างนอกจิตนำหน้าเราถ้าท่านรู้อยู่ข้างในเรานำหน้าจิตนะทำอย่างนี้ยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากโยมขนึงนิดจังหวัดสมุทรปราการครับเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสามเจริญพรเจริญพรจะมารายงานเห็นนะคะว่าไงเอ่ยที่หลวงพ่อบอกให้ดูกายอ่ะใช่แน่นอนเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เราก็จะเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งขึ้นเรื่อยๆมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของแบบอนิจจังทุกขังหน้าตาค่ะหลวงพ่อแต่ที่ลูกหนักใจตรงที่ว่าลูกยังคุมไม่ได้มันก็มีรั่วนะคะหลวงพ่อแต่หลวงพ่อแนะนำให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นไปเรื่อยตอนเนี้ยค่ะลูกเหมือนกับจะยินได้ยินหูทิพย์ตาทิพย์เข้ามาเป็นบางครั้งนะคะหลวงพ่อดูกายพิจารณากายนะคะหลวงพ่อแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อคือเราเป็นหนักที่ความว่างมากไปเพราะว่าการพิจารณากายมากเนี่ยเราให้น้ำหนักกายมากมาตลอดแต่ตอนนี้สมาธิมันเกิดมากและเราไปให้ความหนักไปที่จิตมากกว่ามันก็เลยทำให้หูทิพย์ตาทิพย์เกิดฉะนั้นการที่หูทิพย์ตาทิพย์เกิดเนี่ยมันจะเกิดในฌานคือเราง่ายๆเราพิจารณาตัวเราไปเนี่ยที่แรกเราก็ไม่มีสมาธินะมีแค่สติแต่พิจารณาไปในสมาธิมันจะมากขึ้นเองทั้งฌานก็มากญาณก็มากเอาเราเป็นว่าเราให้น้ำหนักที่กายมากเนี่ยมันจะเป็นญาณถ้าเราให้น้ำหนักที่จิตมากจะเป็นฌานถ้านักปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนก็ไปทั้งคู่เลยไปขนานกันไปเลยฌานทั้งที่เราไม่ได้ทำนะที่อาตมาบอกเอาวางไว้ก่อนแต่ยังไงเขาก็มาอยู่ดีถ้าไม่เอาวางก็ยิ่งไม่มาใหญ่เลยทำไม่ได้ใหญ่เลยแต่ถ้าวางเขาก็มาอยู่ดีเมื่อมาแล้วเนี่ยบางครั้งต้องดึงเราเข้าเลยนะเราไม่อยากเข้าแต่เขาก็เข้าดึงเข้าเลยแต่ตอนนี้เรามีภาระตรงที่ว่าถ้าเรามัวเข้าไปแช่มันก็จะเสียเวลาในการพิจารณาร่างกายเราจะยืดเยื้อต่อไปอีกเราก็เลยยังไม่เข้าไงที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าติดสมาธิก็คือตรงนี้เข้าแล้วมันสงบเวลาเราถลำไปทางจิตเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์จะเกิดขึ้นแก่เราแต่กายจะหายกายเริ่มหายกายมันจะไม่เห็นมันจะเบลอไปเลยคือหนักทางจิตเนี่ยกายก็จะหายถ้าหนักทางกายไม่เป็นไรหูทิพย์ตาทิพย์ไม่มีนะถ้าหนักทางกายหูทิพย์ตาทิพย์จะไม่มีมันจะหายไปแต่ก็ให้หายไปไม่เป็นไรเพราะพวกนี้เราเอาคืนได้อยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาคืนเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราจะเห็นกายก่อนฉะนั้นโยมเน้นน้ำหนักไปที่กายให้มากก็แล้วกันแล้วก็อุบายให้หาไปแล้วหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมันมีก็มีไปแต่มาดูกายมากๆก็หายก็ให้หายไปนะเราเรียกกลับมาทีหลังได้ตอนที่เราอยากจะเอาเนี่ยเรากลับมาทีหลังตอนโน้นถ้าเราพิจารณากายแจ้งก่อนค่อยไปเอาตอนนี้ฌานเนี่ยคือจะไม่ยากเลยถ้าเราเห็นกายได้เนี่ยฌานนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลยไม่ยากพลิกฝ่ามือก็เป็นได้แต่ถ้าเราไม่เห็นกายเนี่ยฌานยากไปหมดเลยฌานก็ยากญาณก็ยากมันเป็นเรื่องว่าญาณเนี่ยมันเป็นตัวนำฌานเนี่ยยังไงก็ได้ไม่ยากหรอกเราทำเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าเราต้องหนักทางญาณก่อนเพราะญาณเป็นเรื่องตายกับเรื่องกิเลสฉะนั้นโยมหนักไปทางจิตมากกว่าถึงทำให้เกิดหูทิพย์ตาทิพย์นิดเดียวเบี่ยงเบนนิดเดียวเท่านั้นมาทางกายหน่อยหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ใช่จิตลึกนะจิตตื้นนะจิตไม่ใช่ว่าลึกอะไรก็เกิดแล้วพวกนี้จะมีบางครั้งจะเสียงจะแว่วมาในหูนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นจริงด้วยบางครั้งจะภาพขึ้นมาปุ๊บในตาเราจะเห็นภาพ การข้างหน้าก็เป็นภาพอย่างนั้นเหมือนกับสถานที่นี้เราเคยเห็นมาแล้วล่วงหน้าแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นโหทิพตาทิพออกมาฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติของคนทำกรรมฐานนะคนกรรมฐานเนี่ยเกิดทุกคนโหทิพตาทิพเนี่ยเกิดแน่นอนแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เครื่องสำคัญเร่งด่วนวันนี้ก็คือกิเลสของเราจะต้องแก้ไขเขาเอาเรื่องกิเลสเป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนอย่างอื่นเป็นเรื่องรองมาที่เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้นักปฏิบัติคือเป้าหมายของการปฏิบัติของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยากหลุดพ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าดอกไม้ข้างทางที่เราจะแวะชมก็ได้เมื่อแวะชมก็ได้แต่แวะนานก็เสียเวลาฉะนั้นเป็นว่าโยมหนักไปทางพิจารณากายให้มากต่อไปตรงนั้นหนึ่งไม่ต้องสนใจนะหูทิพตาทิพก็ไม่ต้องสนใจหนักไปทางกายอย่าไปหนักทางจิตโยมก็เข้าล็อกนะเพราะว่ามันหนักขึ้นมาเองนะพิจารณาเนี่ยมันหนักขึ้นมาเองนะสมาธิเรามากขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าถอยจิตหน่อยกันแล้วกันแล้วก็พิจารณาตัวเนี่ยต่อไปยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดมหาสารคามโยมก่อแก้วครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรคือดิฉันอยากจะเรียนสามหน่อยค่ะคือแบบสามีเสียเดือนวันที่27 สิงหานี่จะครบ2 ปีแล้วค่ะแต่ก็ฝันเห็นบ่อยมากไม่รู้จะทำยังไงก็วันพระก็ไปวัดทำบุญ100 วันก็ทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังฝันถึงบ่อยฝันเห็นเป็นคนแก่ป่วยมั่งอะไรมั่งแบบสามีนอนหลับไปเฉยๆค่ะพอจะรันตอบเลยคือเราคิดถึงเขามากนะเราไม่ยอมวางนะเราพยายามนั่งสมาธิที่ทำแบบที่พระอาจารย์จรัญว่านะพยายามพิจารณากายนะพิจารณาจิตให้จิตมันเกาะที่กายเราจะได้ไม่คิดนะเมื่อเราคิดไปในตัวคิดเนี่ยมันก็เราเก็บไปฝันว่าก็เป็นอย่างงู้นเขาฝันว่าเป็นอย่างนี้นะบางคนก็ฝันว่านี่เขายังไม่เกิดนะก็เป็นห่วงเราเนี่ยก็รอบุญจากเราหรืออะไรจากเราเนี่ยนะเราก็ทำบุญอ่ะบุญที่การให้ทานให้ถวายของให้พระก็ได้หรือบุญที่การนั่งสมาธิเขาก็ได้บุญเหมือนกันนะเขาก็ได้บุญตรงนี้ได้เหมือนกันบุญที่การที่นั่งสมาธินะบุญตรวจมนเนี่ยเขาก็ได้นะดังนั้นโยมก็ต้องปฏิบัติให้หนักๆพยายามเกาะตัวเองไว้พิจารณาถึงพุทธเจ้าพุทโธก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็คิดไปทั่วเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็นั่นเนี่ยเราต้องดับความคิดเนี่ยค่ะไอ้โดยการคิดเนี่ยเราคิดมากเนี่ยเราก็ถึงจิตเราตกออกนอกมากเมื่อจิตเราออกนอกมากเมื่อเรานึกถึงเขามันก็ไปเก็บไปฝันมันไปค้างอยู่แต่นี้เราก็ต้องพยายามเนี่ยดับความคิดเนี่ยคิดหนึ่งเราทำบุญเนี่ยแต่การที่เรามานั่งสมาธิแล้วเราก็พยายามแผ่ส่วนบุญไปให้เขาค่ะนะเราจะได้ลืมเขาเราไปคิดไม่ลงอ่ะหลวงพ่อมันไม่ลงแล้วก็อย่างเงี้ยโยมก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดปีหน้าก็แบบนี้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็วันพระก็ไปวัดกรวดน้ำทำบุญก็ไปทุกวันพระนะเพราะว่ามันติดตัวพัน2 ปีแล้วมันติดใจกินอะไรถักดื่มอะไรมันก็คิดถึงอ่ะนั่นแหละผมจิตมันไปพัวพันไงมาจิตไปพัวพันหนึ่งเราอยู่กับเขาความดีของเขาเนี่ยเรารักเขามากความดีของเขานี่ว่าเขาตายไปนี่ก็เราก็อาลัยอาวรณ์เขาเพื่อนเป็นมะเร็งมา18 ปีค่ะหลวงพ่อก็ดูแลเพื่อนแสดงว่าเขามีความดีถึงเสียดิฉันก็60 กว่าค่ะใช่ทีนี้เราจะทำยังไงลืมเขาเราก็ต้องเอาพยายามให้จิตเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กายของตัวเองนะเขาก็ไปดีแล้วงั้นเราก็ส่งบุญไปให้เขาอย่างนั้นแหละแล้วเราก็มันก็ค่อยจางไปเมื่อเห็นตัวเองแล้วมันก็จิตมันก็ไม่ไปฝันมันก็เห็นตัวเองหลับก็เห็นตัวเองตื่นก็เห็นตัวเองเห็นกายนอนก็เห็นเสียงหายใจเห็นตับไตไส้พุงการนอนของเราหน้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนไหมกายก็พุทโธให้เห็นกายไปในตื่นมาก็มีพุทโธเดินยืนนั่งให้มีตัวรู้ตลอดนอนเราก็รู้หายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ตลอดเวลาให้มันเห็นอยู่ในกายเราตลอดทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยนะติดตอนคอร์สเนี่ยจะพยายามทำค่ะลองทำดูกลางคืนพุทโธหรือพิจารณาพองยุบตัวน่ะแล้วเราจะไม่ฝันถึงเขานะสาธุนะก็อย่างที่หลวงพ่อพรจรัญพูดเนี่ยว่าคิดหลายเรื่องมากก็เรื่องนั้นไปคิดนะก็คิดก็เป็นความฝันความผูกพันนะความผูกพันคนเราเนี่ยมันผูกพันทุกอย่างสิ่งใดที่รักก็ผูกพันอยู่กันมานานก็ผูกพันกันไปอีกเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดมาก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกัน ตอนหลังมารู้จักก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเรื่องโลกเขาเรียกว่าความผูกพันความผูกพันเหล่านี้เนี่ยเราสังเกตไว้ว่าทำไมโยมเนี่ยไม่ เขาเรียกว่าไม่หลุดจากเขาก็คือภาพของเขานะล่องลอยอยู่ในใจเราตลอดครับภาพนั้นน่ากลัวนะฉะนั้นภาพทุกอย่างในโลกเนี่ยพระเจ้าท่านกล่าวว่าเขาเรียกว่าราคะเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตภาพของเขาเรียกว่าภาพใดที่เป็นตั้งแห่งความใคร่ความเสน่หาภาพนั้นราคะก็จะเกิดภาพใดของจิตที่ตั้งอยู่บนความไม่ชื่นชอบโทสะก็จะเกิดเขาเรียกปฏิฆะนิมิตภาพใดที่เป็นภาพนิมิตทั่วไปหมายถึงภาพต่างๆทั่วไปจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าชังก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าสัพพนิมิตทั้งหลายอันนั้นก็โมหะก็จะเกิดราคะเกิดจากสุภนิมิตโทสะเกิดจากปฏิฆะนิมิตสัพพนิมิตเกิดจากเป็นที่เกิดของโมหะฉะนั้นเครื่องหมายของจิตนะอารมณ์มากมายเป็นที่เกิดอารมณ์ของพวกเราผูกพันใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ก็มีสายเข้ามาเนาะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมทองดีครับเจริญตุกโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสามครับเจริญพรเจริญพรคือผมมีปัญหาคืออยากจะถามว่าเวลาปฏิบัตินะครับเวลาผมเดินจงกรมทีนี้ตัวรู้มันแยกออกมาแยบข้างกับรูปของเราเนี่ยคือกายนี่นะครับเวลาเดินอยู่จะชอบเป็นนะครับถ้านั่งเรานั่งนี่จะโยกตัวนิดหน่อยแล้วก็กายมันก็จะแยกออกมาครับถ้าเวลาเดินอย่างนี้มันจะแอบเราไปครับแล้วทีนี้จะให้ผมกำหนดตัวที่แอบได้หรือเปล่าครับหรือคู่กันไปเลยทั้งจิตทั้งจนตัวรู้ทั้งร่างเลยครับคือวิธีนี้ก็คือเวลาที่เราเหมือนกับว่าเพ่งมุ่งความรู้อยู่ที่ตัวรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเดินเนี่ยความรู้สึกกายก็มีแต่ความรู้สึกใจที่ให้น้ำหนักตรงนั้นมากเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้สองอย่างขึ้นมาเช่นว่าเราให้ความสำคัญที่ความรู้อยู่ที่จิตมากเนี่ยแต่ความร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยมันก็เดินอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่ากายเดินก็เดินไปตัวรู้ก็นิ่งอยู่มันแอบข้างๆไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราแต่ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเขาให้การทำแต่ละครั้งเนี่ยจุดหมายของเราอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่ว่าเราหวังผลอะไรเช่นว่าเราเดินจงกรมเนี่ยหวังผลให้เกิดสมาธิเนี่ยเราต้องกำหนดที่ตัวรู้นั้นเป็นหลักให้สมาธินิ่งตัวที่เดินนี้ก็ไม่ต้องให้ความสนใจเท่าไหร่ให้เป็นรองไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินจงกรมไปเนี่ยถ้าเราต้องการให้สร้างสติอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องกำหนดที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักตัวรู้ก็ต้องเป็นรองไปเอาเป็นว่าการเดินของเราเป็นไปเพื่อสติเนี่ยเราให้เห็นการยกขึ้นของเท้าเราหรือการสัมผัสของเท้าเราเป็นหลักเป็นเรื่องหลักแต่ตัวจิตเป็นเรื่องรองรู้กายเป็นหลักเหมือนกันแล้วกันรู้จิตเป็นรองแต่ถ้าขณะนั้นเนี่ยเราต้องการว่าไม่ต้องสนใจกายจะเคลื่อนไหวยังไงก็ให้รับรู้เบาๆพอแต่ให้น้ำหนักอยู่ที่จิตต้องการสมาธิมากกว่าเราก็ไปให้น้ำหนักที่จิตมากกว่าการเดินจะย่างจะเรื่องเนี่ยไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่ให้เป็นรองไปมันก็กลายว่าเจตนาของเราอยู่ตรงไหนเราต้องการทำสมาธิต้องการจิตเป็นสมาธิเราก็ต้องมุ่งที่จิตตัวรู้เอาเป็นหลักแต่ถ้าเราต้องการเจริญสติเราต้องให้กายเคลื่อนไหวเป็นหลักอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าเจตนาเราจะทำแต่ที่นี่ว่าโยมเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยโยมมีจุดหมายหรืออย่างว่าทำเพื่ออะไรเช่นว่าทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อสมาธิโยมก็เอาสมาธิเอาจิตเป็นหลักก็แล้วกันถ้าสติเนี่ยแต่สติของโยมอย่างนี้เนี่ยโยมเป็นตัวรู้เนาะมันจะเป็นสติลอยไม่ใช่สติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยมันจะลึกกว่านี้อันนี้เหมือนว่ามันยังลอยอยู่มันยังไม่ลึกเช่นว่าเราเดินก็รู้นั่งก็รู้หยิบยกย่างอะไรก็รู้เนี่ยมันเป็นสติยังลอยอยู่ไม่ใช่เป็นสติที่ลึกถ้าลึกเนี่ยเป็นยังไงถ้าลึกก็คือเห็นตัวเองเนี่ยทั้งภายนอกทั้งภายในเลยเห็นตับไตไส้พุงไปด้วยแทนที่เราจะเห็นแค่เท้ายกย่างหรือรู้สึกที่เท้ารู้อย่างเดียวรู้การเคลื่อนไหวอันนี้เขาเรียกว่าลอยแล้วก็ลึกกว่านั้นก็คือเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็น เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ครบทั้งนอกทั้งในอันนี้เขาเรียกว่าลึกนะท่านสติโยมเนี่ยโยมที่ว่าโยมจะเอาลอยหรือจะเอาลึกมันมีให้เลือกอีกนะอันนี้ก็โยมอยู่ที่โยมก็แล้วกันแต่อาตมาให้อาตมาตัดสินนะเราอยากให้ลึกไว้ก่อนจะดีและสมาธิเนี่ยโยมไม่ต้องรีบสร้างโยมสร้างสติก่อนถ้าสติใหญ่สมาธิมาเองแต่ถ้าสติเราเล็กสมาธิก็ล้มถึงเราจะสร้างสมาธิมาได้สมาธิมาสมาธิเราก็จะเสื่อมเพราะสติเราอ่อนแอฉะนั้นบางคนให้ค่าว่าสตินั่นแหละเป็นเรื่องที่ยังไม่สำคัญสมาธิสำคัญกว่าถ้าให้ค่าอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้ค่าว่าทำทั้งหลายรวมที่สติโยมต้องให้สติเนี่ยใหญ่สมาธิเป็นรองเราอยากจะให้สร้างสติก่อนโดยเฉพาะสติประธาน4เนี่ยเป็นสติที่ลึกเนี่ยมันจะเป็นสติมาตรฐานของการอบรมถ้าสติลอยเวลาเราเลิกทำมันหายแต่ถ้าสติลึกเนี่ยเลิกทำยังไม่หายยังมีอยู่อย่างเนี้ยมันลึกกว่ากันอยากจะให้สติลึกมากกว่าคือสติปัฏฐานนะลองพิจารณาดูนะถ้ามีคำถามในช่วงนี้มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณสุรดีจังหวัดชลบุรีนะครับถามว่าเราปฏิบัติที่บ้านจะทำวิธีใดได้บ้างครับก็เราทำที่บ้านก็รับได้ทุกวิธีแหละนะแต่ว่าเรามีพื้นฐานอย่างไรนี่เรามีพื้นฐานหรือยังแต่ถ้ายังไม่มีพื้นฐานเนี่ยอาตมาก็อยากให้ทำสมาธินิ่งๆไปก่อนอย่างเช่นว่าเราไม่คิดอะไรละขอให้นิ่งอยู่กับลมหายใจก็ได้นิ่งอยู่อะไรก็ได้ให้นิ่งรู้จักการนิ่งก่อนต่อมานิ่งแล้วเนี่ยยังไม่พอนะมันนิ่งได้เฉพาะตอนเข้าสมาธิแต่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งเราก็ค่อยมาแก้ไขอีกทีก็คือการมาหันมาพิจารณาร่างกายอย่างเนี้ยคล้ายๆว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักอัฏฐพยัญชนะรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก่อนที่เราจะเขียนเป็นตัวหนังสือต้องรู้เบื้องต้นก็คือสระพยัญชนะวรรณยุกต์ก่อนอย่างเนี้ยอยู่ๆเราจะเขียนหนังสือเลยเนี่ยมันจะข้ามไปไหมอย่างเนี้ยฉะนั้นโยมก็ต้องหัดทำสมาธิเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันให้นิ่งๆไปก่อนเราต้องทำตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆยังไงก็ถามมาก็แล้วกันเนาะครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากอยุธยาโยมพีรพันธ์ครับเจริญสุขโยมนมัสการครับพระอาจารย์ครับเจริญพรผมมีปัญหาจะสอบถามหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ไปเจอเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับในกระเป๋ามือสองแบบผมไปซื้อกับกระเป๋ามือสองนะครับเนาะแล้วท่านก็อยู่ในเป็นสร้อยทองอยู่ในกระเป๋ามือสองโดยที่ผมไม่รู้ผมก็ซื้อมาในราคา120 บาทก็ได้เหรียญท่านพร้อมกับสร้อยมาแล้วผมมีองค์หลวงปู่โตบูชาอยู่ในหิ้งผมก็เอาท่านไปคล้องกับหลวงปู่โตครับแล้วผมนับถือหลวงปู่โตมานานแล้วผมก็สวดชินบัญชรอะไรก่อนผมจะสวดมนต์เช้าเย็นนะครับสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาผมนั่งตอนที่ผมได้องค์ท่านมานะครับแล้วผมก็นั่งสมาธินะครับแล้วปรากฏว่าก็มีภาพของท่านนะครับเข้ามาในจิตนะครับแล้วท่านก็มาแล้วผมก็จะขนลุกมากเลยนะครับอาจารย์ผมก็อธิษฐานจิตว่าเอ๊ะท่านมาจริงหรือเปล่าอย่างนี้ครับผมก็มันก็เป็นทำให้ผมขนลุกชันขึ้นมาแบบเกินที่ภาวะที่เราจะควบคุมได้นะครับคือเราก็ได้แต่ตามไปดูตามรู้อย่างเดียวว่าขนมันลุกรุนแรงนะครับอาจารย์แล้วถามว่ายังไงจะถามว่าคือท่านมาสอนผมนะครับว่าให้ผมภาวนาจากที่ผมก็ภาวนาตัวรู้ก็คือดูลมหายใจอะไรธรรมดานะครับคือรู้อยู่กับตัวเนี่ยครับท่านให้ผมมาภาวนาว่านะโมโพธิสัตว์เวลาหายใจเข้าก็หายใจก็ให้ภาวนานโมนะครับก็หายใจออกก็โพธิสัตว์โตนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจความหมายของท่านแต่ผมก็ภาวนาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจิตมันแน่นมากเลยมันจะเป็นภาวะอะไรบอกไม่ถูกนะครับคือจากที่ผมภาวนาตัวรู้ธรรมดาก็คือรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวสั้นออกสั้นหรือว่ากำหนดตัวรู้อยู่นิ่งๆเนี่ยครับคือให้รู้ตัวอย่างเดียวแล้วอะไรเข้าเราก็รู้เนี้ยใช่ไหมครับอาจารย์ผมก็ลงไปภาวนาเหมือนกับมันก็เป็นอีกเป็นลักษณะเป็นสมาธิตามที่ท่านบอกนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าถ้าอย่างนี้ผมจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดหรือเปล่าหรือว่าถ้าท่านจะมาสอนผมแบบเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรแล้วท่านก็มาแค่ครั้งเดียวนะครับอาจารย์แต่หลังจากนั้นน่ะผมก็ไปที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีท่านอยู่ฝังอยู่ในจิตผมอ่ะคือมันจะเห็นภาพท่านง่ายมากเลยก็เป็นเรื่องดีนะก็เป็นเรื่องดีที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องโพธิสัตว์นะเกี่ยวกับเรื่องว่าโพธิสัตว์เราอาจจะปรารถนามาก่อนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างนั้นเราก็โดยรวมแล้วอยู่ที่เราความปรารถนาของเรานะเราก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดว่าเรามาใฝ่เรื่องของความดีนี่ก็คือความดีความดีระดับไหนล่ะระดับเรื่องว่าจะพ้นทุกข์ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีอะไรที่บางครั้งผู้หญิงก็มีนะพระโพธิสัตว์คือเราปรารถนามาเนี่ยระหว่างที่เราปรารถนาเนี่ยภพชาติการปรารถนาของเราเนี่ยยังไม่หนาแน่นยังไม่มากพอแล้วสามารถจะกลับเป็นหญิงเป็นชายได้ไม่มากพอเนี่ยแต่ถ้ามากพอพระเจ้าพยากรณ์ในส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะก็เรียกว่าแน่นอนแล้วก็ระหว่างที่ยังไม่แน่นอนก็จะอาจเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างทีนี้ความรู้สึกเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นการที่เรารับรู้ไว้กันแล้วกันแล้วก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรเลยท่านมาอย่างนั้นก็ดีดิจะได้มีอะไรที่เหมือนกับว่าอุ่นใจนะมีความอุ่นใจมีความมั่นใจในการที่จะสร้างความดีต่อไปอยู่ที่เราว่าเราต้องการพ้นทุกข์ไหมเราก็ตัดตรงไปเรื่องพันทุกข์แต่ถ้าเราต้องการที่ว่าจะสร้างบารมีเราก็จะไปลักษณะความดีทั่วไปอยู่ที่ว่าความสามารถของเราก็อาจจะมีส่วนที่ว่าสิ่งที่ผูกพันได้เกี่ยวกับว่าท่านต้องมีอะไรกับเราก็บ้างแต่ทำไมแต่เป็นเรื่องธรรมดาว่าในโลกของเราเนี่ยมีความผูกพันต่างๆมันเป็นเยอะมากอะมันมีเยอะมากไปหมดแต่สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายโยมก็เอาเป็นว่าโยมอยู่ที่โยมตัดสินใจโยมอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นสร้างบารมีโยมก็สร้างความหวังความดีไปถ้าโยมอยากหวังพ้นทุกข์โยมก็ตัดตรงไปก็อำลาได้อยู่ที่ว่าเจตนาของเราเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่หรือว่าจะแน่นหนาโดนที่ว่าแก้ไขไม่ได้ดูที่ความตั้งใจของเราก็แล้วกันแต่คนเยอะเลยมีเยอะโยมมีเยอะพระนี่ก็เยอะโยมก็เยอะนะมันมีเรื่องที่คือเราท่องเที่ยวในโลกนี่มันมากมายที่เราจะสร้างอะไรมีคุณของเก่าของใหม่มากมายก็มีอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของโยมก็แล้วกันแต่ที่เล่ามาก็เป็นนิมิตหมายว่ามีดีนะมีดีก็คือเราเห็นอย่างนั้นก็นิมิตอย่างนั้นก็ถือว่าดีอยู่ที่เราว่าเราจะมีความคิดไปทางไหนอย่างไรมีความต้องการอะไรอยู่ที่ดุลพินิจของเราเป็นว่าเป็นนิมิตหมายของสิ่งที่ดีก็แล้วกันเนาะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายที่โทรมาจากนครราชสีมาโยมคือหนึ่งนิดครับเจริญตุกโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสามลูกอยากจะถามว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติดูกายเราไปเรื่อยๆแล้วจิตเราเกิดร้อนรุ่มนะคะเราอะไรนะเราทำยังไงให้หายลูกขอฟังทางเดี๋ยวถามอีกทีดิยังไม่ชัดเจนลูกปฏิบัติดูกายอะค่ะแล้วคราวนี้มีเรื่องมากระทบทางหูทางตาเราแล้วคราวนี้เราเกิดร้อนใจค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันหายล่ะคะหลวงพ่ออ๋อคือสิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นการที่กระทบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทีนี้การเห็นตัวของเราไม่มั่นคงเนี่ยเราก็หวั่นไหวได้ฉะนั้นวิธีเดียวที่ว่าเราจะให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ขี้คายลงไปคือเร่งสร้างความเห็นตัวเองให้มากขึ้นถ้าความเห็นของเราเนี่ยช้าแล้วก็เลอะเลือนลางมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ย ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ยากฉะนั้นตัวแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือภาพของเราให้ชัดขึ้นตามลำดับแล้วก็ยังไม่พอนะสร้างความเห็นแล้วรักษาความเห็นไว้ขยันสร้างแต่ไม่รักษาไม่ได้สร้างต้องรักษาไปด้วยแล้วก็จิตที่เราคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะตัดโดยเร็วเช่นว่าอารมณ์ต่างๆมันกระทบเนี่ยตัดภาพนั้นโดยเร็วซะแล้วก็ดึงภาพเรามาอย่าให้จิตเราเยื่นเยอะเนิ่นนานกับภาพเหล่านั้นเขาเรียกว่าความเพียร4สถานะก็คือ1เพียรสร้าง2เพียรรักษาอันนี้คือตัวเรานะสร้างความเห็นตัวเราขึ้นมา2รักษาไว้แล้วก็ ฝ่ายเขานี่ก็คือ2เหมือนกันก็คือเพียรปหานะเพียรฆ่าซะแล้วก็เพียรสังวรระวังไว้อย่าไปบ่อยแล้วไปแล้วควรจะให้เร็วๆตัดเร็วๆอย่าให้เนิ่นนานอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้โยมก็จะเร็วขึ้นเอาเป็นว่าเร่งความเพียรหน่อยแล้วก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็ความเห็นภาพอื่นที่มาทางหูทางตาตัดซะเร็วๆอย่าไปตัดช้ามาตัดเร็วๆแล้วก็สังวรระวังอย่าไปบ่อยไปแล้วก็ให้ดึงกลับเร็วๆก็แล้วกันแค่นี้นะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะครับแล้วก็สายนี้มาจะที่โทรเข้ามานะครับมาจากนครสวรรค์นะครับโยมอาทิตย์ครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามรูปครับเจริญพรเจริญพรครับกราบตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์จรัญได้ไหมครับสาธุนะได้ผมปฏิบัติเองอยู่กับบ้านนะครับไม่เคยไปปฏิบัติที่ไหนเลยอันนี้คือปฏิบัติเรื่อยๆตอนแรกก็ที่เคยมาฝากคำถามไว้ตอนนั้นผมเพ่งแขนเห็นกระดูกอันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นพิจารณากายแบบเปิดดูใน YouTube ได้และตอนนี้คือเห็นพิจารณาจนเห็นทั่วแล้วเห็นว่าเป็นตัวเราเห็นทุกอย่างนะครับที่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่ามีแสงมีอะไรตอนนี้ก็เห็นตัวเองว่าเป็นแสงนิออนจ้าแล้วครับเป็นเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็เริ่มแจ่มขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อก่อนจิตจะหลุดมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้น้อยลงใช่ไหมจะหลุดน้อยลงมากได้ใช่และตอนนี้คือจะมีไปทางไหนต่อครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะพิจารณาสารตกนอนจนหมดแล้วครับแต่มันรู้สึกว่าตัวเองจะตื้อแล้วครับไม่ยังไม่พอต้องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นกายเนี่ยไม่หลุดนะจนกว่าเราไม่รั่วนะแล้วร่างกายเป็นนอนเนี่ยต่อไปจะกลับเป็นจริงต่อไปในร่างกายจริงแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นนอนอีกแต่ตอนนี้เรายังแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองยังอีกไกลเยอะเลยทำจนจิตเราไม่อยู่ในโลกนะไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดเนี่ยยังหลุดอยู่ยังใช้ไม่ได้ความเห็นของเราไม่พอเคยฟังใน YouTube พระอาจารย์เทศนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจที่คำพระของพระอาจารย์แต่ผมฟังเข้าใจเหมือนที่พระอาจารย์เหมือนสัตบุรุษมาผมฟังพระอาจารย์เหมือนมันทะลุเลยทำให้ผมศรัทธาพระอาจารย์มากเลยอ่ะเราพูดในเรื่องจริงนะพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นจริงทุกอย่างจริงครับโอ้กิเลสลงลดลงเยอะเลยผมเยอะเลยลงทุกอย่างลงหมดครับถ้าเราเห็นภาพเราเนี่ยกามราคะก็อ่อนลงในที่สุดก็ไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพเรากามราคะก็จะสิ้นไปเลยจะไม่มีเลยเพราะเราไม่เอาเพศตรงข้ามมันนะเกิดมีแต่ตัวเราแต่ตอนนี้มันยังแทรกอยู่เนี่ยเราก็ต้องภาพเรายังไม่พอยังอีกไกลอยู่ยังอีกไกลครับต้องขยันไปเรื่อยๆนะกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะครับให้กำลังใจนะทำให้มากๆแล้วยังไงรายงานผลมาเป็นระยะเนาะครับสาธุนะดีแล้วทำอย่างนั้นรักษาไว้อย่าให้หายเพียรสร้างเพียรรักษาแล้วจิตที่ออกนอกแล้วเพียรประหารมันซะฆ่ามันซะแล้วก็ระวังอย่าให้ไปบ่อยไปแล้วก็ควรอย่านานอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ตลอดก็จะเป็นลักษณะของสมัปปทานสี่ในทำอย่างนี้ก็คือที่พูดเนี่ยพิสูจน์ได้หมดเลยเราต้องการให้คนพิสูจน์มากกว่าที่จะมาฟังกันเฉยๆส่วนคนไม่พิสูจน์ก็จะไม่เห็นเรื่องนี้เลยก็จะไม่เข้าใจแต่ส่วนคนที่ทำแล้วจะเข้าใจเขาเป็นว่าทุกคนก็ทำได้นะตอนนี้มีสายครับก็ไม่มีก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักก็พูดปฐมะไปพลางๆก่อนว่าสมาธิทั้งหมดเนี่ยเราขอพูดว่ามีอยู่สองสมาธิสมาธิในโลกนี่นะมีสองสมาธิเท่านั้นเอง1 ฌาน 2 ญาณ ฌานเนี่ยมีประจำโลกพระเจ้าจะอุบัติไม่อุบัติฌานนี่มีเสมอฌานนี่มีตลอดเพื่อนสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะมีสายเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมนุชเจริญสุขโยมค่ะหลวงพ่อทั้งสามลูกเจริญพรเจริญพรตอนนี้หนูพิจารณาล้างกดอยู่นะคะหัวใจตับปอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นพิจารณาเป็นร่างเป็นซากศพอะไรเงี้ยค่ะหนูต้องคุยกับเขาด้วยไหมคะเวลาที่หนูมองไปคุยด้วยเขาก็หาคำพูดมาเองใช่ไหมคะแน่นอนเราต้องหาคำพูดไม่ใช่เขาหาเองเราต้องหาเลยและภาพทุกภาพเราต้องหาให้เหมือนกันคือเราต้องนำหมดเลยเราต้องนำเขาไปหมดเลยไม่ใช่ว่าแล้วถ้าพิจารณาเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันโล่งๆแล้วหนูก็ต้องคุยกับเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะได้หมดเลยต้องคุยหมดเลยห้ามไม่คุยเนี่ยไม่คุยโยมจะอยู่ได้ไม่นานเขาจะไปหนีเขาจะหนีไปทันทีถ้าไม่คุยเพราะข้างนอกเขารอคุยอยู่ถ้าเราไม่คุยเขานะไม่ล็อกเขาไว้นะเดี๋ยวมันจะไปข้างนอกเลยเราต้องล็อกไว้เลยไม่ให้มันออกด้วยการคุยหมดเลยโยมต้องคุยนั่นเขาเรียกว่าพิจารณานะเขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาเขาก็พูดภาพหลวงพ่อต้องทำให้มากยังไงรายงานผลมาเนาะได้ค่ะก็พูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณานะเขาว่าคุยเนี่ยทำไมเราต้องพิจารณาเราต้องคุยเพราะว่ากิเลสของเราที่หมกอยู่เนี่ยมันจะออกด้วยวิธีคุยหมายถึงว่ากิเลสใหม่เนี่ยเราไม่ส่งจิตออกไปแต่กิเลสเก่าเนี่ยไม่ถูกการพิจารณามันจะไม่ออกเอาเป็นว่าการส่งจิตไปข้างนอกนี่คือกิเลสใหม่ที่เกิดขึ้นประจำวันเราตัดแล้วแต่กิเลสเก่าเนี่ยถ้าไม่คุยมันไม่ออกไม่พิจารณามันไม่แจ้งกามเก่ากามใหม่ละกามเก่าต้องขุดการพิจารณาสุภาทุกวันนี่เท่ากับเราขุดกิเลสออกขุดกามออกพิจารณาเท่าไหร่เหมือนกับว่ากามมันก็จะลดลงกิเลสทุกตัวก็จะลดลงนั่นคือการขุดกิเลสเก่าเหมือนกับว่าการที่เราตัดจิตไปคิดนอกเนี่ยเหมือนตัดยอดไม้ตัดต้นไม้แต่การที่เราไม่คิดข้างนอกแล้วมาคิดภายในตัวเราทั้งหัวถึงเท้าถึงหัวเหมือนคือขุดรากไม้เท่ากับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราตัดยอดยังไม่พอตัดต้นก็ยังไม่พอขุดรากด้วยยังไงต้นไม้นี่ตายแน่แต่เมื่อก่อนเราตัดแต่ยอดไม่ได้ขุดรากต้นไม้แตกมาอีกใหม่อีกแล้วเรียกว่าขุดถึงรากเง่านั่นเองนะวันนี้ก็ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีครับสำหรับเวลาในช่วงแรกของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมวันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 18 นาฬิกานักบวชรับศีลวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 17 นาฬิกาเจริญพุทธมนต์เย็นวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 11 นาฬิกาทอดผ้าป่าสามัคคีสอบถามรายละเอียดพระอาจารย์ผาสุกสุขปัญโยโทร 086-899-3125จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตาม รู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเราจะหาทางแบบทุกได้หลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทางที่เป็นบาสต้าช่วยดับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นาทีถึง 10:30 นาทีศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092-250-1124พระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง5 วา 1 ศอกหน้าตักกว้าง9 ศอก 3 นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วัดสังฆทานรวมปัจจัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวณประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 096-156-1955 ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญ ทักขยาโนและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์02 496 116302-496-1163 หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์02-496-1160 02-496-1160 และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นหาคำว่า SBBTV 999 ในการค้นหานะฮะสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์และหลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางไลน์ก่อนการของเราซึ่งเราก็จะให้ทุกคนได้ทราบแล้วคำถามแต่ละคนก็อาจจะทำให้หลายคนอยากจะรู้นะก็เพิ่มมาเลยการครับครับคือผมติดปัญหาคือสงสัยในการปฏิบัตินะครับคือเดิมนะผมก็ปฏิบัติแบบสมถะครับก็คือนั่งสมาธิแล้วก็สงบลงไปทีนี้ก็รู้สึกว่าสงบไปแล้วมันก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อพอดีได้มาฟังพระอาจารย์จรัญนะครับคือถ้าเรานิ่งไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนิ่งเนี่ยเราสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้มาเจริญสติดูกายเราทีนี้ผมก็เลยหันมาในการเจริญสติดูกายครับแต่ทีนี้การดูกายของผมเนี่ยก็คือเริ่มจากการดูการเคลื่อนไหวของกายครับก็คือใช้สติจับลงไปทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่ากายเราเคลื่อนไหวมันถ้าเรารู้ชัดในส่วนตรงนั้นมันก็จะมีสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งทีนี้ผมสงสัยว่าไอ้สมาธิที่เรามีตรงเนี้ยมันเหมือนกับสมาธิสมถะที่เราเคยทำหรือเปล่าครับมันแตกต่างกันไหม คือคำถามเดียวเนาะครับคำถามเดียวก็คือสมาธิเดียวกันโยมสมาธิฌานที่เราทำนั่นแหละแต่เพียงแต่เราออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่จิตปกติเนี่ยเขาเรียกว่า มันมีทั้งความรู้กายกับรู้ใจพร้อมกันฉะนั้นเราก็เลยใช้สมาธิเดิมนั่นแหละกำหนดรู้ไปฉะนั้นสติอย่างนั้นเนี่ยเป็นสติแบบที่จะมาพูดเมื่อกี้ว่ายังลอยอยู่ยังไม่ลึกสติลึกเนี่ยสติไม่ลอยเนี่ยลึกเนี่ยคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาไม่ได้เห็นแค่นั้นเขาเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างเห็นทั้งตับไตไส้คือทะลุทะลวงร่างกายเลยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4สติอย่างนี้เนี่ยเป็นสติอยู่แต่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4เป็นแค่สติลอยสติธรรมดาเกิดจากสมาธิเดิมที่โยมฝึกกันเองยังอยู่ในโซนโน้นอยู่เลยนะอยู่โซนเดิมของลมที่ทำอยู่โซนโน้นไม่ใช่โซนทางสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงฉะนั้นเรียกได้ว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยสติอย่างนี้เนี่ยเกิดจากสมาธิที่เราทำแบบโน้นนั่นแหละแต่เวลาเราออกมาเราก็มาเจอแบบนี้มันยังอยู่ในเขตแดนเดียวกันกับสมาธิฌานแต่ว่าฌานนั้นอย่างที่เคยบอกว่าฌานนี่เหมือนกับว่าเราหลบเหมือนกับหนีหลบร้อนไปหาเย็นเหมือนหนีความร้อนเข้าห้องแอร์สุดท้ายก็ตันอยู่ในห้องหรือหนีเสือขึ้นต้นไม้สุดท้ายก็ไปถึงยอดไม้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนจำเป็นต้องลงมาเหมือนกันไม่ลงก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะมันสุดนะหรือหนีเสือหนีโจรเข้าถ้ำอย่างนี้ไปถึงถ้ำก็ตันแต่ออกมาก็จะเจอต้องเจอกับโจรอีกเพราะถ้ำมันตันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการนิ่งอย่างนั้นน่ะเรานิ่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ข้อสำคัญถ้านิ่งนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ไปไหนไม่รู้จะไปทางไหนมันตันอยู่แค่นั้นกิเลสของเราก็ไม่ได้ละเลยออกมาก็ยังมีเหมือนเดิมอันนี้มันคือปัญหาที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าติดสมาธิไงเราไปดูตอนสายปู่มั่นดิท่านติดสมาธิเนี่ยหลวงตาก็ติดอยู่กี่ปีนะแต่ว่าไม่หันมาพิจารณาร่างกายแต่ พียงแต่เวลาเขาออกมาแล้วเนี่ยรู้อย่างที่โยมบอกว่าก้าวก็รู้หยิบก็ย่างยกเนาะยกยืนหรือเดินก็รู้เนี่ยมันเป็นสมาเขาเรียกว่าอยู่ในจิตอยู่ในสติที่ตื้นไปยังไม่ลึกยังลอยอยู่ถ้าเวลาเราสังเกตตรงนี้เวลาเราเลิกทำมันหายทันทีเลยนะอาการที่รู้สึกจะหายทันทีเลยเวลาทำใหม่มีใหม่เวลาเลิกทำหายทันทีเลยเพราะมันไม่ลึกแต่ถ้าลึกเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราไปดูข้อที่สติปัฏฐาน4หมวดกายในกายท่านถึงเห็นอาการ32ทั้งหมดเลยเห็นถึงปัจฉา9เห็นอสุภะอสุภังมันลึกไปกว่าที่เราทำฉะนั้นขอแนะนำว่ายังถอยไม่หมดยังจะต้องมาสติที่ลึกกว่านี้ก็คือให้เห็นกายเป็นซากศพไปเลยหรือว่าเห็นร่างสดๆก็ได้อย่างนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะแล้วสมาธิที่เราทำเรียกว่าฌานเนี่ยเราไปทำข้างบนโน้นอีกทีหนึ่งหลังจากเราเห็นกายแจ้งก่อนถ้ากายแจ้งเนี่ยโน้นไปถึงพระอนาคามีแล้วฉะนั้นถ้ากับฌานเนี่ยทำทีแรกเนี่ยเขาทำแบบเขาเรียกว่าทำแบบลองก่อนทดลองก่อนอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นเขาเรียกว่ายังไม่มากมายเท่าไหร่ยังไม่แน่นหนาเราจะไปทำฌานอีกทีหลังจากเป็นพระอนาคามีไปแล้วอันนั้นทำแบบพิชฌา3ไปเลยอภิญญา6ไปเลยทำใหญ่เลยตรงโน้นจะเป็นโลกุตระตรงนี้จะเป็นโลกิยะฌานครั้งแรกเนี่ยเป็นโลกิยะหมดเลยเพราะอะไรเพราะเวลาออกจากฌานเนี่ยมันก็ไปโลกอยู่เหมือนเดิมไปโลกหรือไหลออกไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกหรือว่าโลกีส่วนฌานของพระอริยเจ้าจะไม่กลับไปโลกีคือเวลาออกจากฌานแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไหลออกไปเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวอุดรอยรั่วหมดเลยอุดรอยรั่วทั้งหูตาจมูกลิ้นกายเขาจะอุดรอยรั่วหมดเลยสติปัฏฐาน4เป็นตัวอุดแต่ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4มันก็หลุดลงไปมันก็ทำให้ว่าสติปัฏฐาน4มาแก้ที่อุดรอยนี่เองแต่ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งจนถึงพระอนาคามีเนี่ยอุดรอยรั่วได้หมดแล้วเวลาเราทำฌานก็เข้าฌานไปเวลาออกจากฌานก็อยู่แค่หัวเท้านั่นเองไม่ออกจากนอกเหนือนั้นเลยฉะนั้นพระยาเจ้าจะมีสองที่อยู่คือว่าเวลาอยู่ท่านอยู่ปกติท่านอยู่แค่หัวเท้าจิตของท่านไม่รั่วเลยไม่ไหลเลยไม่เลื่อนเลยไม่ลอยเลยเพราะท่านมีสติปัฏฐาน4อยู่ตลอดเวลาว่างๆท่านก็เข้าฌานไปก็ไปอยู่ในฌานแต่ออกจากฌานก็มาอยู่ร่างนี้หลุดออกจากร่างนี้ไม่มีไม่เหมือนฌานโลกีเข้าฌานก็ดิ่งเข้าไปแต่ออกจากฌานก็หลุดเลยหลุดไปไหนไม่รู้ไปทั่วเลยแล้วว่าจะมานั่งใหม่ก็ยากละถ้าไม่ทำไม่ทำบ่อยๆก็เสื่อมอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นซึ่งฌานโลกุตระจะไม่มีเสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะรอยหลุดรอยรั่วรอยไหลเนี่ยมันไม่มีเพราะสติปัฏฐาน4แก้ไขหมดแล้วฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงเรียกว่าเป็นของจำเป็นมากที่จะมาเคยพูดอยู่เสมอเสียแต่หลายคนไม่เข้าใจก็พยายามจะให้เข้าใจก็คือชี้ความกระจ่างตรงนี้ให้มากแล้วก็เราต้องมีทั้งสองอย่างนะฌานเราก็ต้องมีนั่นแหละญาณเราก็ต้องมีนั่นแหละแต่ที่แรกเราทำฌานแล้วเนี่ยมันไม่มีญาณมันไปยากมันไปไม่ได้ทีนี้เราได้ญาณแล้วฌานก็ได้อีกทีนี้ไปได้ทั้งสองเลยฌานก็ได้ญาณก็ได้มันมีทั้งคู่นั่นแหละคือต้องมีทั้งคู่นะไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แรกๆเนี่ยเราต้องเน้นไปทางสติปัฏฐานก่อนเอาแค่นี้เนาะเอิญมีคำถามที่ตกค้างในช่วงนี้ครับข้อความแรกครับมาจากคุณสุริยันจังหวัดนครปฐมนะครับถามว่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันและสวดพุทธคุณ108จบอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจะได้ผลไหมคะหรือจะต้องทำอย่างไรถึงจะส่งผลให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรครับคือเจ้ากรรมในเวรก็เราเนี่ยถ้าเราสงบมันก็เจ้ากรรมในเวรก็ไม่มีใช่ไหมไหว้พระแนวไหว้พระตรวจมนต์ก็จิตก็ตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทพิเศษเนี่ยเรามานั่งสมาธิจิตก็เป็นหนึ่งมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์จิตเป็นสมาธินะมันก็ได้บุญกุศลอยู่แล้วเราได้เรานะก็เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรคือหมายความว่าเราอาจจะไปทำร้ายเขาอะไรเขานะทำให้เกิดเขาอุทิศตนให้เขาเข้าไปได้เจ้ากรรมนี้เขาก็จะอาจจะรับนะรับแต่นั้นใช่ไหมแต่นี้ก็บอกว่าเขาไม่เอาไปเราก็อยู่เราไปกังวลไปบริโภคที่ตรงนั้นนะเจ้ากรรมในเวรคือตัวนี้ในตัวเราไปนึกถึงถ้าเราไม่นึกถึงเจ้ากรรมก็ไม่เกิดครับสายเข้ามาในช่วงนี้มีสายเข้ามาที่โทรมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะแม่ชีชวีครับอาจารย์ตกโยม สมถะนานค่ะหลวงพ่อแม่ชีไม่ได้ภาวนาเลยอะค่ะแม่ชีไม่ได้เจริญสติแล้วทำไมมันแบบว่ารู้สึกว่าไอ้มันมีดวงอะไรไม่รู้ว่ากลมๆมันเลยจากที่หัวคิ้วขึ้นไปตรงหน้าผากอะค่ะคือความจริงโยมก็ภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ว่าโยมอาจจะไม่ได้ว่านั่งสมาธิแต่ว่าโยมกำหนดรู้ตัวรู้อยู่ที่อยู่ดูหน้าอยู่เสมอมันก็เลยไปรวมอยู่ตรงนั้นความจริงเป็นสมาธินะตรงนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นั่งเป็นหลักเป็นแหล่งหมายถึงว่าทำอะไรก็นิ่งไปจิตนิ่งอยู่หน้าบริเวณเหมือนก็ว่าอยู่ในบริเวณหน้าเราเสมอมันก็เลยลอยเราอยู่ตรงนั้นก็เหมือนภาวนานั่นเองนะมาภาวนานั่นเองแต่เพียงแต่ว่ากิริยาบทอาจจะไม่ได้นั่งทีเดียวก็เป็นสมาธินะโยมแต่ว่ามันยังไม่รวมลึกนะแค่มันนิ่งๆนะตรงนั้นมันแค่นิ่งเฉยๆเราแก้ไม่คือพยายามแก้มันแก้ไม่ได้แล้วค่ะเราไม่ต้องแก้ที่เราเพียงแต่ว่าเราทำตรงนั้นให้เด่นดวงให้มากๆแล้วก็เข้าไปในตัวรู้ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าไปในฌานเองเนี่ยจะแก้ไขยังไงไม่ต้องแก้ที่เราเพียงแต่ทำให้มากโดยซ้ำนะถ้าเราจะทำฌานก็แตะตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ในตัวรู้ให้มากตัวสว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งเขามันจะดึงเข้าไปเลยในฌานเลยแต่เราไม่ต้องแก้สิตัวเพ่งแต่ว่าไม่คิดก็เลยมาไม่คิดก็เลยไม่ได้ภาวนาอะไรทั้งสิ้นก็คืออยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวก็ปัจจุบันอยู่ตรงจิตหน้าผาก็เลยมาพยายามแก้เท่าไหร่มันก็ไม่ออกมันก็ไม่มีอะไรกระทบมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดก็เลยแบบมันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าอะไรไม่คิดก็นึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่หรอกเราไม่ได้แก้เพียงแต่เราเพิ่มนั่นแหละเพิ่มให้มากขึ้นสุดเลยซ้ำคือเราไม่ได้นั่งเป็นจิตเป็นจักรลักษณะอะไรแต่เราพยายามจะเอาจิตรู้ไว้เฉพาะหน้าอยู่เสมอเพื่อจะให้จิตเราไม่เล่ร่อนอะไรมากนักนะมันก็เลยเกิดอันมาดอันนี้ขึ้นมาเราพยายามจะให้จิตเราอยู่เรื่อยๆมันอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆมันก็เลยชินแล้วก็เลยว่าเด่นดวงอยู่ตรงนั้นไม่ต้องแก้ที่เราก็เลยสร้างขึ้นมาจะแก้ทำไมนะเพียงแต่ทำให้มากเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นสมาธินิ่งเลยนะเขาเรียกสมาธิฌานเลยถ้าเราอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็วูบเข้าไปเลยมันเป็นฌานเลยนะตรงนี้ถ้าเราเพียงแต่เราไม่นั่งถ้านั่งไม่แน่อาจจะเข้าเลยถ้านั่งลองนั่งดูดีก็เข้าเลยดีไม่ดีเป็นฌานนั่นเองนิ่งนิ่งค่ะขอพูดท่าแล้วสาธุสาธุนะแม่ชีนะเราก็ภาวนาอยู่นั่นแหละนะแต่เราอาจจะไม่ได้นั่งก็ได้แต่ว่าเราไปกำหนดจิตไว้ตรงนั้นอยู่เสมอก็เป็นได้ครับสำหรับข้อความที่ฝากเข้ามาคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณหน่อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถามว่าเคยปฏิบัติจนเห็นกายแล้วแต่อยากทราบว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับอยู่กับวัดแบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับพอกันไม่ว่าวัดไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าป่าไม่ว่าป่าช้าไม่ว่าภูเขาท้องถ้ำอะไรต่างๆขอให้เราทำมีค่าเท่ากันหมดนะถ้าไม่ทำก็ไร้ค่าหมดเลยเหมือนกันถึงอยู่วัดก็ไร้ค่าเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับการทำหรือไม่ทำของเราต่างหากนะแต่ว่าสถานที่บางที่ก็เอื้ออำนวยเหมือนกันแต่แค่เอื้ออำนวยเท่านั้นเองส่วนลึกๆแล้วก็คืออยู่ที่ใจเราต่างหากนะเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองสถานก็สำหรับสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดระยองโยมหนูรัตครับเจริญสุขโยมฮัลโหลกราบนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งสามท่านค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหนูมีคำถามจะถามหลวงพ่อนะคะคือพรุ่งนี้ก็จะวันพระแล้วค่ะทีหนูก็จะไปวัดทุกวันพระแล้วก็จะมีคุณยายคนหนึ่งแกก็มีอาชีพเก็บขวดขายนะคะแกก็จะชอบเอาเรื่องข้างบ้านไปเล่าให้ฟังในวัดแล้วก็บอกว่าข้างบ้านชอบมาขโมยขวดของแกแล้วแกก็เป็นทุกข์แกก็นอนไม่ได้ต้องมานั่งเฝ้าต้องทะเลาะกันอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยแนะนำไปว่าให้คุณยายท่านปล่อยวางอะไรแบบนี้ค่ะท่านบอกแล้วคุณยายบอกจะปล่อยวางได้ยังไงในเมื่ออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ด่ากันอะไรอย่างนี้แล้วแกก็จะชอบไปเล่าให้คนในวัดฟังแบบนี้ทุกวันพระนะคะทีนี้หนูก็รู้สึกสงสารคุณยายมากหนูก็แนะนำท่านไปคุณยายไปแบบนั้นไม่ทราบว่าหนูแนะนำถูกหรือเปล่าหนูก็บอกให้คุณยายปลงแล้วก็ ถ้าคนที่เขาขโมยของเราก็ให้เขาขโมยไปแล้วสิ่งที่เขาได้ไปเขาก็จะไม่มีความสุขหนูก็แนะนำแบบนี้ไม่ทราบว่าหนูแนะนำคุณยายถูกหรือเปล่าว่าจะรันมันก็ถูกอยู่นะหนูนะแต่ปัญหาว่าคุณยายแกอายุมากแกก็ทรงตัวเตียดได้ฮะเราจะได้ค่าขวดบุกเข้าไปแต่แล้วตรงนี้เนี่ยคุณยายเมื่อคุณยายเขาอยู่นานๆปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีความหวงความนั่นเขาไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดเนี่ยก็จะมีความโลภเวลาแก่แล้วใครจะเลี้ยงใครจะมาจะเอาเงินทองมาจากไหนอะไรกดกูจะเอามาเนี่ยจะไปขายที่อื่นมั่งอะไรมั่งอย่างเนี้ยนะเขาคงคิดอย่างนั้นทีนี้เราบอกไปปล่อยวางไงก็มาโหเพราะแกไม่ได้เข้าวัดแต่ถามว่าหนูถูกไหมถูกนะมาบอกว่าถ้าไม่ปล่อยอ่านเขาก็รักกันเนี่ยคุณยายก็ต้องมากี้ก็ต้องมาเล่าให้ที่วัดฟังเนี่ยก็เป็นทุกข์ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังนะให้เขาระบายเมื่อระบายตะออกก็จะดีใจนะเพราะคุณยายเขาไม่ได้มาวัดนี่หนูต้องพาคุณยายมาวัดมาฟังธรรมมั่งเรามาปฏิบัติบ้างให้รู้ละวางถ้าเกิดเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาละวางยากกันหนูนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโลกยังมีอยู่ครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาพอดีนะครับโทรมาจากจังหวัดจันทบุรีฮะโยมวันเจริญสุขโยมอาจารย์จะหาพระอาจารย์ทั้งสามรูปนะเจ้าค่ะพอดีโยมมีปัญหาอยากจะเรียนถามพระอาจารย์จรัญนะคะพระอาจารย์จรัญเจ้าค่ะจะถามว่าโยมปฏิบัติอยู่นะคะแต่โยมจะถนัดดูลมหายใจนะคะแต่บางครั้งโยมก็อยากจะพิจารณากระดูกนะคะคือบางทีจิตมันก็อยากจะไปพิจารณากระดูกอย่างนี้เจ้าค่ะแต่บางครั้งพิจารณาไปได้ไม่นานก็จะกลับมาที่ลมหายใจอีกเจ้าค่ะไม่ทราบว่าโยมจะทำยังไงดีเจ้าค่ะกราบเรียนพระอาจารย์เดี๋ยวโยมทางจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะมาสักการเจ้าค่ะมันชินไงมันชินเราทำยังไงก็ชินอย่างนั้นแล้วลมหายใจเนี่ยเราว่าทำไปมาก็ชินเลยนะนึกได้ก็ปรากฏนึกได้ก็ปรากฏเลยบางครั้งลืมไปแล้วนึกได้ปรากฏที่ลมหายใจเลยมันเราฝึกมาอย่างนั้นก็เคยความเคยชินก็ตวัดไปตรงนั้นแต่มาถึงได้บอกว่าบางครั้งคนที่ฝึกลมหายใจมาก่อนเนี่ยถึงบอกว่าให้วางเลยนะแต่ความจริงลมหายใจเนี่ยเห็นกายไปด้วยเนี่ยลมหายใจมันดีมากนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าสำหรับคนใหม่เนี่ยเขาฝึกลมหายใจจนชินจนไม่เห็นกายเลยจึงบอกว่าต้องวางก่อนถ้าไม่วางทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้แล้วมีลมหายใจด้วยยิ่งดีแต่ว่าต้องชำนาญเรื่องเห็นกายก่อนฉะนั้นการเห็นกายไปด้วยลมหายใจไปด้วยดีมากๆเลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คนใหม่เนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าเขามีแต่ลมหายใจกลายเป็นว่าจิตเราตวัดไปตรงนั้นตลอดฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าโยมชินตรงนั้นมากเนี่ยโยมอยากจะให้ความเคยชินลดน้อยลงโยมหยุดก่อนก็ได้ลมหายใจตรงนั้นแล้วก็พยายามพิจารณาเนี่ยเอาจิตไว้ท่อนล่างมากกว่าอย่าไปอยู่ช่วงบนช่วงบนก็หมายถึงว่าบนศีรษะเราเนี่ยลมหายใจมันใกล้เราจะเอาช่วงว่าจิตไว้ที่ท้องอย่างเงี้ยช่วงท้องช่วงแข้งขาหรือว่าที่ช่วงท้องก็ได้มันก็ไม่ล่างขนาดนั้นเห็นแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นซากศพไปเลยหรือร่างสดๆก็ได้ชำแหละดูว่าตับไตไส้พุงชำแหละเรากรีดเนื้อเรากรีดหนังดูว่าตัวเรามีอะไรลอกเนื้อลอกหนังดูอะไรทำนองนั้นโยมให้ลืมลมหายใจให้ได้แล้วถ้าลมเห็นกายได้แล้วค่อยกลับมาเอาลมหายใจใหม่อันนี้จะดีนะเพราะไม่งั้นขวางอยู่เขาขวางแล้วก็ทำให้การเห็นกายเนี่ยไม่เกิดขึ้นสักทีนะลองไปทำยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะครับแล้วในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับจากโยมพดุงพรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสามลูกค่ะเจริญพรเจริญพรจะถามหลวงพ่อจารานะคะพอดีลูกปฏิบัติมาค่ะมาช่วงหลังก็มองเห็นตัวเองมีลำแสงพุ่งออกจากตัวเป็นเหมือนแสงนีออนนะคะแล้วพอปฏิบัติไปอีกก็มีแสงออกจากหน้าผากเป็นแสงสีขาวกระจายเป็นทั่วเลยค่ะจนตอนนี้มันจะมีที่มองเห็นที่หน้าผากเหมือนเป็นแสงเป็นพื้นสีฟ้าแต่ว่าเห็นเป็นจุดขาวดำวิ่งอยู่ตรงกลางหลายดวงอะค่ะไม่ทราบว่ามันเอาตัวขอถามนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ฝึกยังไงมาก่อนที่จะเป็นอย่างนี้คือจะนอนพิจารณาในพวกร่างกายอะค่ะแล้วก็จะมองเห็นตัวเองภายในเป็นพลังงานเหมือนไอระเหยของน้ำนะคะคือพิจารณาร่างกายนี่เห็นตัวเองเฉยๆหรือว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือว่าเห็นตัวเองเป็น อวัยวะน้อยใหญ่อื่นๆเป็นอวัยวะน้อยใหญ่อะค่ะแล้วก็เห็นการเคลื่อนของพลังงานเหมือนในร่างกายมีแค่ระบบเป็นไอออกมาค่ะคือเราเป็นหนักตรงที่พลังงานนั้นไปแต่หนักที่อวัยวะน่ะจะดีถ้าเราหนักตรงนั้นน่ะมันจะเอ็นไปทางจิตแล้วก็จะเป็นกำแสงอันนี้ออกมามันเราให้น้ำหนักที่จิตมากกว่าเราไปดูที่พลังงานของจิตเนี่ยแต่ว่าเราให้หนักไปทางพิจารณากายให้หนักไปทางอวัยวะจะดีกว่าตรงที่แสงไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจว่าแสงจะมีหรือไม่มีไม่ต้องสนใจเพียงแต่รับรู้ว่ามีหรือไม่มีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ได้ใส่ใจให้น้ำหนักไปที่อวัยวะจะดีที่สุดแล้วก็จะเป็นการแก้ด้วยมันจะเป็นการแก้ถ้าอย่างนี้จิตจะล่องลอยละจิตจะลอยเพราะจิตเราไปอยู่ที่จิตมากกว่าน้ำอวัยวะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นก็ต้องดึงจิตเข้ามาอยู่กับกายอย่างเดียวเราไม่ต้องดึงอะไรเพียงแต่ว่าเราให้น้ำหนักไปที่กายให้มากเห็นอวัยวะเช่นว่าเห็นตับเราอย่างนี้นะตับก็ตับจริงๆแต่เนื้อหนังตับไตไส้พุงเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ให้น้ำหนักไปเท่านั้นมันจะมาเองเลยมันจะมาเองเลยไม่ต้องไปดึงที่ไหนมาเรากำหนดที่ตรงนั้นมันก็จะมาตรงนั้นเลยเหมือนกับดึงนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ใจว่าดึงที่ไหนมาเพียงแต่เราให้น้ำหนักลงที่กายเนี่ยอวัยวะให้มากเราไม่ใส่ใจเรื่องพลังของจิตหรือว่าการนิ่งกันไม่นิ่งของจิตนั่นแหละเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นเดี๋ยวมันจะหายถึงแสงจะหายไปก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมันมาใหม่แต่มันมาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่มาแบบนี้มาแบบนี้มันเป็นเรื่องจะไปทางฌานละมาแบบนี้จะเป็นเรื่องของฌานนะเรื่องไงแล้วงานผลมาเนาะงานผลมาครับกราบนมัสการค่ะครับก็สำหรับข้อความต่อไปที่ถามเข้ามานะครับมาจากโยมพันธิดากรุงเทพมหานครข้อความนี้ถามว่าโยมมีครอบครัวแล้วแต่มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามมาตามพัวพันหลายปีโยมทุกข์ใจมากแต่ตัดใจจากเขาไม่ได้เป็นกรรมอะไรแล้วจะตัดใจอย่างไรครับก็มันอยู่ที่เราอะเราก็จะมีจิตชอบก็ด้วยอย่างถึงตัดใจไม่ได้ครับใช่ไหมกรณีก็บอกเรามีสามีแล้วเราก็นึกว่าเรามีสามีเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามีคนเดียวถ้าไม่มีคนหนึ่งก็ผิดศีลข้อ3นะถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเงี้ยใช่ไหมเราก็กลัวไปพัวพันเพราะใจของเราเนี่ยไปพัวพันกับเขาเราตัดใจก็ไม่ได้ถ้าทั้งสามีเราก็อยู่เนี่ยมันก็ต้องพยายามตัดใจเขานะว่าเนี่ยมันเป็นผิดศีลผิดธรรมแต่เราก็บอกเอ๊ะเราเคยสร้างกรรมมาอดีตชาติเคยไปผัวเมียอดีตชาติมาอดีตชาติแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสามีอีกคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องพยายามทิ้งมันละมันซะว่าเรามีสามีแล้วเราไปคิดเมื่อคิดไปในจิตมันไปแล้วกายมันก็ลืมเพราะไม่ลงก็ยังไปผัวพันกับเขาจิตไปหาเขาแสดงว่าจิตไปเขาก็ต้องมีจิตไปชอบเขาใช่ไหมเราต้องตัดว่าสามีเรามีแล้วลูกเรามีแล้วมันผิดศีลผิดธรรมไม่ควรทำพระเจ้าห้ามก็ต้องตั้งมั่นในศีล 5นะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อเป็นการรักษาความดีไว้นะครับสำหรับสายต่อไปที่โทรมาครับโทรมาจากกรุงเทพมหานครจากโยมเอกครับเจริญสุขโยมสวัสดีนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับผมมีคำถามไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่า2ข้อนะครับหลวงพ่อข้อแรกคือว่าที่ตอนที่ผมนั่งสมาธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยผมว่าผมไม่ใช่ผมว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันแทรกระหว่างศีลสมาธิปัญญาก็คือพอศีลสมาธิพอมันจะออกปัญญาเนี่ยมันต้องข้ามสัพพะที่6ก่อนก็คือนิมิตไอ้พวกความเชื่อไอ้สิ่งที่มันเป็นดวงแก้วดวงจิตเนี่ยมันจะล่องลอยเข้ามาหาเราก่อนถึงออกปัญญาได้อันนี้คำถามแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคือสมาธิมันมีอยู่แล้วฮะ แต่พอเวลานั่งไปแล้วพอเราจะออกปัญญาเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องข้ามไปตัวนี้ให้ได้ก่อนไม่ยึดติดมัน ออกปัญญาได้คือศีลสมาธิปัญญาที่ว่าดวงนิมิตก็ดีดวงกลมดวงแก้วอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญามันเกิดจากข้างล่างนี่ปัญญานี่เกิดจากข้างล่างนะไม่ใช่ข้างบนฉะนั้นเราอาจจะเข้าใจว่าปัญญาเกิดจากข้างบนเกิดเมื่อศีลแล้วก็ต้องมีปัญญาอยู่ยอดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าต้นมันก็คือศีลกลางมันก็คือสมาธิยอดก็คือปัญญาเราอาจจะคิดอย่างนั้นมาก่อนแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็ยอดของสมาธิก็คือนิมิตนั่นเองดวงแก้วดวงอะไรนั่นเองนั่นคือยอดของสมาธิแต่ปัญญากลับไปอยู่ที่ตรงนู้น อีกโซนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่ที่ขันธ์ห้านนท์ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ญาณอันนี้มันเป็นฌานผมฟังหลวงพ่อพูดที่คนเขาถามเนี่ยว่าทำไมถึงนั่งสมาธิเราเห็นนู่นเห็นนี่ใช่ทำให้แยกปัญญากับสมาธิออกกันจากกันให้ได้ใช่แยกไม่ได้เขาคิดว่าตรงนั้นเป็นปัญญาความจริงไม่ใช่ปัญญาอยู่อีกสมาธิหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะจะเกิดจากในเอียมรรคเลยไม่ใช่เกิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฝ่ายกับสมาธิอย่างเดียวศีลนี่ก็เป็นพื้นฐานเท่านั้นเองสมาธิกับนิมิตไปเลยว่างั้นเถอะไม่ใช่ปัญญาเราอาจจะคิดว่าปัญญาตรงนั้นแต่ความจริงไม่ใช่โยมก็เลยเห็นว่าอ๋อมันยังก่อนถึงปัญญานะก็เลยมีอันพวกนี้อยู่เราก็นึกว่าปัญญาไอ้สิ่งพวกนี้จะขวาขั้นระหว่างสมาธิกับปัญญาความจริงปัญญาคนละที่กันเลยโซนเขาถึงได้บอกว่าเวลาทำจิตแบบนี้เนี่ยเป็นสมถะไงวิปัสสนาคือการรู้แจ้งขันธ์ห้าไงเขาแบ่งโซนกันเลยแสดงปัญญาไม่อยู่ตำแหน่งนี้เลยไม่อยู่ในโซนนี้เลยอยู่อีกโซนหนึ่งนะมันเป็นอย่างนั้นไปและตัวนั้นเป็นตัวปัญญาตรงๆเลยปัญญาตรงๆนะมันเป็นอย่างนั้นนะอ๋อนี่ผมก็เข้าใจผิดไปหน่อยเข้าใจผิดไปหน่อยครับขอบคุณหลวงพ่อมากครับสาธุนะสุดสาธุสาธุครับมีคำถามสำหรับคำถามที่เหลือนะครับอีกคำถามหนึ่งจากคุณลักษณานะฮะกรุงเทพมหานครถามว่าสามีเสียชีวิตปีกว่าแล้วแต่ไม่เคยฝันเห็นเลยเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตไม่ได้ผูกพันไงคือหมายความว่าที่เราไม่เห็นเนี่ยหมายความว่าเขาเอาไปเกิดแล้วเขาบุญบาปเนี่ยก็อยู่ที่กรรมเขาพาไปใช่ไหมแล้วก็เมื่อความพาไปเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเขาถ้าเกิดว่าถ้ามองเห็นเขาถ้าก็ยังไม่ไปเกิดเนี่ยเขาก็อาจจะมาฝันว่าอยากกินนู่นอยากได้บุญเนี่ยบางคนนี่ก็ฝันนะว่าเนี่ยตัวผอมดำอยากกินก็ทำบุญไปเหมือนที่หลวงพ่อถนอมเคยเล่าว่าที่ชลบุรีอ่ะแต่มาอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะเอาก๋วยเตี๋ยวตรงที่ไรเจ๊ก็ยังไม่ได้กินเลยวันหนึ่งก็ไปถวายพระธุดงค์ใช่ไหมถวายพระธุดงค์ปั๊บวันนี้ได้กินนะเพราะในความอยากก็บ่ฝันว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันเป็นอาการอย่างนั้นอันนี้เขาอาจจะไปเกิดแล้วนะไปเกิดอาจจะเป็นอยู่ที่กรรมเขาไปเกิดไปอะไรกันนั่นเองนะครับก็ถึงไม่ฝันถึงนะครับขอบคุณหลวงพ่อนะครับสายต่อไปที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์โยมน้อยครับเจริญสุขโยมมาสการเข้าหลวงพ่อเจริญพรทั้งสามลูกผมมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าอภิญญากับอิทธิฤทธิ์แตกต่างกันหรือไม่อะไรนะถามดิแตกต่างกันอย่างไรอภิญญากับอะไรนะอภิญญากับอิทธิฤทธิ์แตกต่างกันอย่างไรคืออยากถามหลวงพ่อว่ามีทั้งฌานและญาณมีอนาคตังมีอุเบกขาแต่ไม่มีอริยาจะอยู่ระดับไหนครับขอถามแค่สองข้อนี้ครับก็จะตายกันลงก็ขอฟังทางที่นี่ครับคือความจริงแล้วอภิญญากับฤทธิ์เนี่ยอิทธิฤทธิ์เนี่ยอันเดียวกันนะเขาเรียกว่าอภิญญาคืออภิญญาตัวอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งนะรู้ยิ่งอภิญญาอภินเนี่ยความยิ่งใหญ่นั่นเองความรู้อันยิ่งใหญ่ก็มีอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้มากเจโตปริยานก็รู้ใจอย่างเงี้ยที่ประโสตญาณก็คือก็เรียกว่าหูทิพย์จักขุญาณเนี่ยมันเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็บุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้อาจจะตูปริยานก็คือการรู้ภพชาติของการจุติของคนอื่นอาสวัฏญาณคือการรู้แจ้งละกิเลสได้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีหกอย่างเนี่ยอภิญญาเขาเรียกว่าอภิญญาหกนั่นเองแล้วก็ฤทธิ์นี่ก็อยู่ในอภิญญานั่นเองอิทธิฤทธิ์นะอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้มากมายนั่นเองส่วนเรื่องว่า ญาณกับฌานเนี่ยญาณฌานเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอุเบกขาหรือว่าการเขาเรียกว่าคือฌานเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเอามันเหมือนกับว่าเอาจิตดูที่จิตเนี่ยมันเป็นฌานแต่เอาจิตมาดูที่กายมันเป็นญาณส่วนเรื่องอุเบกขาเรื่องทำใจให้ว่างหรือให้จิตนิ่งเนี่ยมันต้องมีการรู้แจ้งขันธ์ห้าก่อนถึงจะเป็นอุเบกขาถาวร โยมถามครบหรือว่าจะมาจำได้หรือว่าคำถามที่คล้ายๆอย่างนี้เลยนะว่าญาณฌานเนี่ยก็คือเป็นสมาธิทั้งคู่นะนี่ฌานก็เป็นสมาธิแบบฌานญาณก็เป็นสมาธิแบบฌานคือสมาธิทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าญาณไม่ใช่สมาธิเป็นสมาธินั่นแหละฌานก็เป็นญาณก็เป็นแต่คนละสมาธิไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องอุเบกขาเรื่องการหลุดพ้นวางใจวางเฉยเนี่ยมันจะต้องรู้แจ้งก่อนถึงจะเป็นอุเบกขาที่แท้จริงแล้วความว่างต่างๆเนี่ยว่างเนี่ยต้องว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากกิเลสสามตัวถึงจะเป็นความว่างก็คือว่างจากราคะโทสะโมหะคือไม่มีไม่ใช่ว่าว่างจากเหมือนอากาศแต่ออกมานี่มีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอย่าว่างอย่างนั้นคือเรียกว่าว่างฌานว่างในฌานอันนั้นยังไม่ใช่ไม่รู้ว่าตอบตรงปัญหาหรือเปล่าว่าจำไม่ค่อยได้ช่วงหลังเนี่ยมันเป็นหลายคำอยู่นะก็มีคำถามที่ตกค้างครับในช่วงนี้มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณหยกมหาชัยถามว่าไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกสวดมนต์ไม่ได้จะทำอย่างไรครับเพราะอยากปฏิบัติไม่มีปัญหาเลยธรรมะไม่ใช่เราต้องรู้หนังสือไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์ได้ธรรมะคือการเข้าใจแล้วนำไปทำอย่างเช่นว่าพระเทศเนี่ยเอาจิตมาดูตัวนะเอาจิตมามองจิตนะเอาจิตมองจิตเป็นฌานเนี่ยลองทำได้ไหมจิตนิ่งในจิตเนี่ยจิตดูตัวมันเองนั่นแหละเราทำได้ไหมแล้วก็ฌานนั่นก็คือญาณแล้วก็ญาณก็คือการเอาจิตมาพิจารณาขันธ์ห้าแล้วแจ้งแล้วก็ให้พิจารณาตามตัวแล้วตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเรามีอะไรอย่างเนี้ยก็เลยว่าเราทำก่อนไม่รู้หนังสือแต่เข้าใจก็ทำได้นะต้องได้แล้วทำแล้วเนี่ยยังไงก็หลายงานผลมาด้วยกันได้อยู่แล้วนะเอาแค่นี้เนาะสั้นๆเนาะในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดบุรีรัมย์โยมเชื่องครับเจริญสุขโยมเชียงใช่ไหมโยมเชียงเจริญพรโยมฮัลโหลปิดทีวีก็ให้คนถามเนี่ยปิดทางปิดเสียงทีวีก่อนไม่ต้องปิดภาพก็ได้แล้วก็วิทยุก็ปิดเสียงวิทยุครับลูกพ่อประเดชพระคุณทั้งสามลูกครับเจริญพรครับคืออยากจะถามว่ากระผมครับโยมเสียงยังมีอยู่เลยนะเสียงทางโน้นอ่ะยังมีอยู่เลยเสียงหลุดไปแล้วครับสายหลุดไปแล้วคือให้ปิดวิทยุก่อนนะฟังโทรศัพท์เอาหรือถ้าทีวีนี่ปิดเสียงอย่างเดียวให้ภาพยังอยู่ถ้าไม่งั้นโยมเสียงมันกระแทกกันเสียงจะย้อนไปย้อนมาแล้วโยมจะไปไม่ได้เลยคำตอบจะเขาเรียกว่ามันเสียงมันช้ากว่านะแต่ยังไงก็โทรมากันแล้วกันเนาะก็มีคำถามก็กลับนิมนต์พระอาจารย์ภรรยาทำต่อก็พูดที่พูดค้างไว้ก็คือว่าสมาธิในโลกนี้เนี่ยมีสองอย่างก็คือฌานกับญาณส่วนญาณเนี่ยชื่อจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิญาณเนี่ยคือญาณจริงๆเนี่ยไม่ชื่อจริงๆเขามีหลายชื่อนะมีหลายชื่อสมาธิในยมรรคบ้างอริยมรรคสมาธิหรืออนิมิตสมาธิอันนี้ก็เรียกหมดเลยเป็นชื่อของสมาธิแบบญาณนี่หมดเลยแล้วอนิมิตสมาธิเนี่ยสมาธิที่ไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองอะแปลว่าไม่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายไม่มีภาพอะไรไม่มีสุภานิมิตไม่มีปฏิฆานิมิตไม่มีสัพพานิมิตทั้งหลายไม่มีนิมิตภายนอกมีแต่ภาพตัวเองขึ้นมาแทนหมดเขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองเขาเรียกว่าอนิมิตสมาธินั่นเองแต่พอมีสายเข้ามาครับมีสายเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมสมส่วนครับเจริญสุขโยมค่ะกล่าวนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพนะคะเจริญพรค่ะกล่าวนมัสการหลวงพ่อฉลาดค่ะว่าไงเอ่ยอาจารย์คะเมื่อวานที่ยมโทรมาถามท่านมารายงานท่านนะคะอย่างที่ว่ายมปฏิบัติที่หน้าร่างกายนะคะยมก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะความเบื่อหน่ายขอไปนะคะยมตื่นเต้นนะคะเวลายมจะพูดแต่ท่านจะตื่นเต้นมากค่ะไม่เป็นไรค่อยๆพูดป่ะค่อยๆพูดยมเกิดความเบื่อหน่ายทั้งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะ ผู้คนหรือว่าตัวเองหรือว่าสิ่งรอบข้างค่ะจิตของโยมอยากจะไปปฏิบัติธรรมค่ะแต่ว่าโยมก็ยังไม่มีโอกาสนะคะเมื่อคืนนี้โยมก็นั่งเจริญกรรมฐานนะคะพิจารณาร่างกายรู้สึกว่าโล่งค่ะโล่งแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะพอตอนเช้าท่านก็แนะนำให้เดินโยมเจริญปัญญานะคะเจริญสติและปัญญามากๆใช่ไหมคะเมื่อวานพอเช้ามาโยมมันที่จะจับจุดไหนค่ะโยมเลยมันเริ่มปฏิบัติตัวเองนะคะพอโยมมีอาชีพค้าขายนะคะค้าขายของชำนะคะโยมก็เลยมันเจริญเมตตานะคะเจริญเมตตากับทุกคนที่เคยว่าโยมหรือว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งนะคะโยมจะเจริญเมตตาให้เขาแล้วครับวันนี้โยมก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วโยมก็รู้สึกว่าจะเบาความตึงเครียดก็จะเบาลงนะคะโยมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วขอคำแนะนำเนี่ยนะคะว่าโยมจะทำยังไงต่อไปที่ว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอแนะนำว่าให้พิจารณาตัวเราแล้วรักษาภาพเราอย่าให้หายรักษาไว้เนืองๆแล้วเราจะดีทุกอย่างถึงเราจะเบื่อยังไงแต่มันมีอุบายออกอยู่เราสามารถที่จะเห็นความเป็นสิ่งทั้งหลายว่าไม่น่ายินดีฉะนั้นขอแนะนำว่ารักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้หายเมื่อไหร่ก็รีบตั้งขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ตั้งหลุดแล้วก็ตั้งมาใหม่หลุดแล้วก็ตั้งมาใหม่อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะไม่หลุดนั่นแหละจนกว่าไม่หลุดคือมันจะหลุดน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่หลุดเราก็กลายเป็นผู้หลุดพ้นได้ฉะนั้นขอแนะนำว่าตั้งภาพอสุภะในตัวเราอยู่เสมออย่าให้หายภาพนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดส่วนเราเจริญเมตตาก็ดีเราจะพิจารณาอย่างอื่นเนี่ยยังเป็นรองไปหมดเลยนะยังเป็นรองไปหมดเลยแผ่เมตตาไม่จองเวรจองกรรมใครแล้วก็ถ้าไม่งั้นนะเรานะความเห็นตัวเองก็หายไปเราไม่ตั้งไว้จิตเราก็อยู่ภาวะข้างนอกก็อึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยก็กุดหงิดกุ้นง่านไปหมดเลยทำให้เราเบื่อไปหมดเลยเบื่อแบบไม่มีหลักนะแบบไม่สงบเนี่ยเบื่อแบบไม่สงบเพราะอะไรเพราะร่างกายที่เราภาพที่กายเราเนี่ยมันคอยจะหลุดอยู่เลยหลุดแล้วเราก็ไม่ตั้งไว้ไม่สร้างไม่รักษาไว้เนี่ยเราก็ตกอยู่ภาวะที่อารมณ์ปกติครอบงำทำให้เราเนี่ยอึดอัดขัดเคืองไม่แจ่มใสทำให้เราเบื่อไปหมดแต่เบื่อแบบอึดอัดแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สงบแต่ถ้าเราเห็นกายรักษาไว้อยู่เสมอเนี่ยเราจะเบื่อแต่เราสงบเบื่อหน่ายก็จริงแต่สงบไม่อึดอัดขัดเคืองแล้วก็มีเมตตาด้วยอันนี้โยมรักษาตัวก็แล้วกันเห็นตัวอยู่เสมอนั่นคือรักษาธรรมถ้าโยมหลุดจากนี้โยมจะทุกข์ทันทีเลยบีบคั้นทำให้เราเนี่ยกระวนกระวายไปหมดลุกลนไปหมดเลยเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับโทรมาจากจังหวัดนนทบุรีโยมออสครับเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญมีเรื่องสงสัยแปลกๆหน่อยนะครับคนเป็นเหมือนชาวบ้านคือพุทธคุณของพระเครื่องมีจริงไหมครับเห็นแบบว่ามีพระของพ่อสังวาลหรือว่าคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองก็คือว่าพุทธคุณของแบบว่าคงกระพันแคล้วคลาดเมตตานะครับมีจริงไหมครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือผมฟังดูว่าผู้หญิงนี่จะสำเร็จในเรื่องสมาธิมากกว่าผู้ชายอะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับจิตใจอ่อนโยนหรือว่ายังไงมากกว่าผู้ชายครับถามแค่นี้ครับคืออำนาจของเครื่องรางของขลังเนี่ยอยู่อำนาจของคนที่ปลุกเสกก็คือคนที่ปลุกเสกก็คือเจ้าตัวของคนนั้นก็คือว่าคนที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจของฌานอำนาจของฌานเนี่ยให้จิตเนี่ยทำฌานนี่จะมีพลังและก็พลังตัวนี้เนี่ยเข้าไปปลุกเสกวัตถุก็สามารถที่จะมีผลได้อยู่ที่ว่ากำลังฌานของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยถ้ามากก็อานุภาพมากเพราะพลังจิตนั่นเองแหละเป็นประโยชน์จากพลังจิตนั่นเองถ้าน้อยก็พลังน้อยถ้าไม่มีก็ไม่มีพลังอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าพลังของจิตที่ทำฌานนะเขาจะแก่กล้าหรือว่าเชี่ยวชาญขนาดไหนที่จะให้วัตถุมงคลนั้นเนี่ยมีพลังอยู่ที่ กำลังฌานของคนปลุกเสกนะมันอยู่ที่กำลังฌานของคนปลุกเสกส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาตมาว่ามันพอกันนั่นแหละแต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเข้าวัดดูเหมือนน้อยเหลือเกินเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะกว่าผู้หญิงทางออกคือไปไหนเรื่อยมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจำนวนมากด้วยนะผู้หญิงก็มีจำนวนมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแล้วก็อย่างนะผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายก็เลยเข้าวัดเข้าวาก็เวลาเข้าวัดเขาแสวงหาธรรมก็ผู้หญิงเป็นว่าผู้หญิงแสวงหามากกว่าเราไปดูที่วัดเอาเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายนี่10 คนแต่ผู้หญิงนี่เป็น100นะในวัดเนี่ยลองดูเถอะเป็น100เนี่ย100 ต่อ 10เนี่ยมันต่างกันมากเพราะผู้ชายเนี่ยมีน้อยด้วยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็นพระอีกส่วนหนึ่งเป็นทหารเป็นอะไรต่ออะไรส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผู้ชายไม่เข้าวัดทางออกผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆแต่ผู้หญิงเนี่ยมากแล้วก็ทุกข์จำนวนผู้หญิงมากกว่าจึงเห็นผู้หญิงเนี่ยรู้ธรรมะมากกว่าเป็นอันว่าสัดส่วนคือคนเข้าวัดผู้หญิงมากกว่าก็เลยว่าได้ผู้หญิงจำนวนมากกว่าผู้ชายเนาะตามนี้กันแล้วกันเนาะครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุโขทัยโยมสันติครับเจริญสุขโยมกับนวัตการอาจารย์ทั้ง3ครับเจริญพรเจริญพรคือผมแค่อยากมีปัญหาเรียนถามนะครับว่าไงเอ่ยคือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาว่าชื่อหนังสือพระนิพพานนะครับอาจารย์เขาพูดแต่เรื่องจิตปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้จิตปรุงแต่งฟังแนวของอาจารย์แล้วสมมติว่าเราจะทำเพ่งอสุภะอย่างนี้เราจะเป็นจิตปรุงแต่งหรือเปล่าครับคือมันเป็นจิตปรุงแต่งนั่นนะครับแต่ว่ามันมีปรุงแต่งนอกกับในถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยเขาห้ามไม่ดีอันนั้นปรุงแต่งแบบอกุศลแต่ปรุงแต่งในตัวเราเนี่ยเป็นปรุงแต่งกุศลเขาให้ทำให้เจริญเราต้องแยกนะว่าปรุงแต่งกับใครถ้าปรุงแต่งเรื่องนอกตัวเนี่ยเขาห้ามหมดเลยมันไม่สงบหรอกแต่ปรุงแต่งในตัวเราก็ปรุงแต่งเหมือนกันแต่มันสงบเราต้องแยกประเภทเลยไม่ใช่ตีความหมายรวมกันไม่ได้นะเราต้องแยกประเภทดิแยกประเภทที่ทัพธรรมเขาเรียกว่าพิจารณานั่นแหละพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะพิจารณาตัวเองความตายพิจารณาอะไรนั่นพิจารณาคือปรุงแต่งนั่นแหละแต่ปรุงแต่งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเท่านั้นไม่ปรุงแต่งด้านนอกเลยนอกนี่ถือว่าผิดเลยนะผิดเลยไม่ถูกแต่ในถูกแต่สมาธิเนี่ยนอกก็ไม่ปรุงแต่งในก็ไม่ปรุงแต่งเป็นนิ่งอยู่เฉยมันก็เลยตันกลายเป็นอย่างนั้นซะอีกนะตันอันนั้นตันนะก็กลายเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็เห็น3อย่างนี้ว่าไม่พิจารณาและไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนิ่งอยู่เฉยตันแต่เวลาออกมาปรุงแต่งไม่จบนะจิตนี้ไปไม่หยุดเลยนะเวลาออกมาเนี่ยเขาก็พ้นปรุงแต่งไม่ได้อยู่ดีนะแต่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ให้หรอกปรุงแต่งมันเป็นโลกนะข้างนอกเนี่ยแต่ข้างในนี่เขาต้องปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเท่าไหร่สงบเท่านั้นนะลองทำหมดสิไม่เชื่อทุกอย่างอยู่ที่พิสูจน์นะพิสูจน์ดูสิเราฟังแต่เราอ่านแต่หนังสือฟังกับความพิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายลงที่เราพิสูจน์ลองทำดูสิไม่เชื่อลองทำดูแล้วยังไงละงานผลมากันแล้วกันเนาะ มีสายไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะก็เวลาของเราก็ไม่มากนักนะก็ขอพูดค้างไว้ว่าสมาธิในโลกนี้มีอยู่2สมาธิฌานกับญาณส่วนญาณเนี่ยมีชื่อเรียกสมาธิหลายอย่างเช่นอนิมิตสมาธิก็เรียกถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเห็นความว่างเปล่าในเบญจขันธ์สมาธินี้ก็กลายเป็นสุญญตาสมาธิแล้วเมื่อทำให้ถึงหลุดพ้นเนี่ยไม่มีอุปทานแล้วเนี่ยสมาธินี้เรียกว่าอัปปนิหิตสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีความปรารถนาอะไรทั้งสิ้นเมื่อการปล่อยวางฉะนั้นญาณเนี่ยเป็นชื่อเรียกหลายสมาธิแต่โดยรวมแล้วสมาธิเรียกสั้นๆว่าญาณแต่เรียกเต็มๆก็มีหลายอย่างด้วยแต่ญาณตัวญาณนี้เรียกอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยจัดเป็นสมาธิชนิดหนึ่งต่อจากข้อที่8อย่างเช่นว่ามรรคเนี่ยมีองค์8แล้วสัมมาสมาธิข้อที่8และข้อที่9เนี่ยเขาจะต่อบ้างไม่ต่อบ้างก็มี ข้อที่9คือสัมมาญาณะก็คือญาณตัวนี้แล้วก็หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาวิมุตติญาณทัศนะก็คือข้อที่10ฉะนั้น9หรือ10เนี่ยท่านใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็บ่งบอกถึงว่าญาณนี้เองญาณตัวนี้จะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเกิดจากพุทธศาสนาเท่านั้นไม่เกิดนอกศาสนานะไม่เกิดนอกศาสนาไม่มีในนอกศาสนาแต่นอกศาสนามีทั้งฌานมีแต่ฌานแต่ในพุทธศาสนามีทั้งฌานทั้งญาณมันควบทั้งสองตำแหน่งเลยก็เลยทำให้คนเราสับสนว่าสมาธิเนี่ยมีอย่างไรบ้างก็มีคำถามเข้ามาเนาะครับในช่วงนี้มีคำถามที่ถามเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณรุ่งนภากรุงเทพมหานครกลับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับถามว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วโยมทำบุญใส่บาตรไปให้เขาจะได้รับไหมเคยฝันเห็นเขาครั้งเดียวเองเข้ามาหาเห็นแค่ครึ่งตัวเขาจะได้รับบุญและไปดีไหมครับคือเราทำบุญนะเราเอ่ยชื่อเขาได้อยู่แล้วนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทำไปแล้วเนี่ยที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาไปเกิดนะคือกรรมเขาไปเกิดแล้วเขาจะเกิดไปที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ไปรับกรรมตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงนะอาจจะเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นลูกชาวบ้านหรือเทวดาอยู่ชั้นสูงชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วอย่างที่เราทำบุญเขาก็โมทนาให้เราแต่เราก็ได้แน่นอนเราทำบุญให้เขาเราเผยแพร่ให้เขาเนี่ยเรามีเมตตาให้เขาให้พี่สาวให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเนี่ยหน้าที่ของเราก็ทำไปได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขายังรอบุญเราเนี่ยเราตรงให้เขาได้นอกจากว่าเขาไปรับกรรมไปแล้วนั่นแหละเขาไปไม่ถึงก็ไปเกิดก่อนนั่นคือไม่ได้แต่บุญนั้นจะย้อนมาหาเรานะครับก็เวลาก็เหลือไม่มากเนาะก็ขอต่อเมื่อกี้สักนิดหนึ่งว่าฌานกับญาณเนี่ยญาณเนี่ยจะมีในพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีนอกแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งสองเลยทั้งที่มีข้างนอกและมีของพุทธศาสนาเองก็คือญาณทัศนะตัวนี้แล้วก็ญาณกับฌานเนี่ยเราต้องมีทั้งคู่แต่ที่นักปฏิบัติกรรมฐานเราเนี่ยก็สับสนวุ่นวายว่าจะทำยังไงเมื่อเราทำปฏิบัติใหม่เนี่ยจะปฏิบัติยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเข้าหาทางที่แท้จริงก็มีอยู่สองแง่ก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังสองปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังอันนี้เราจะเห็นการปฏิบัติแนวใหญ่ๆเนี่ยหลักใหญ่ๆเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าสำนักโน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างโน้นเนี่ยความจริงแล้วมี2วิธีใหญ่ๆก็คือ1ทำฌานก่อนทำฌานให้แก่กล้าก่อนให้มาชำนาญก่อนแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาคือการพิจารณาธาตุขันธ์ที่หลังอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังทีนี้มันก็มีว่าสมาธิให้ทำฌานก่อนแล้วเกิดฌานแล้วก็ถอยจากจิตจากฌานมาพิจารณาร่างกายที่ว่าอุปจารสมาธิเนี่ยพิจารณาธาตุขันธ์เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่มันมีประเภทว่าทำฌานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญญาตามเขาเรียกไม่ได้พิจารณาขันธ์5ตามทีหลังอันนี้ประเภทอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่สามารถจะบรรลุธรรมประเภทที่หนึ่งก็คือว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังนี้คือมีประเภทนี้เนี่ยมีสองข้อคือคนที่ทำสมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาตามคนนั้นก็บรรลุธรรมไปส่วนประเภทหนึ่งก็คือเอาเป็นว่า 1.1 กันแล้วกันก็คือทำสมาธิแล้วทำสมาธิฌานให้แก่กล้าและชำนาญแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาคือพิจารณาธาตุขันธ์อย่างนี้เขาเรียกว่า 1.1 1.2 ก็คือประเภทที่ว่าทำสมาธิด้านเดียวแต่ไม่มีการพิจารณาธาตุขันธ์ไม่เห็นแจ้งในขันธ์5เลยประเภทนี้ไม่พ้นทุกข์นี่คือ 1.2 ประเภทที่1เนี่ยมี 1.1 กับ 1.2 ประเภทที่2เนี่ยมีมี 2.1 แล้วก็มี 2.2 ทำอย่างไรประเภทที่2ก็คือคนนี้ไม่ถนัดเรื่องฌานแต่เอาปัญญานำหน้าคือมาเจริญนิยมรรคเลยแล้วเมื่อทำเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4หรือนิยมรรคในองค์8จนกว่าจะไปถึงพระอนาคามีแล้วก็ทำฌานทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังแล้วจะมีอีกนะเท่ากับว่า วิธีที่สองเนี่ยไม่ใช้สมาธินำแต่ใช้ปัญญานำและสมาธิเนี่ยจะทำตามที่หลังเมื่อถึงที่ทำก็ทำฌานที่หลังเท่ากับว่าอย่างแรกเนี่ยสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังวิธีที่สองเนี่ยปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังแล้วก็วิธีที่สองเนี่ยมี 2.1 ก็คือ 2.1 ก็คือปัญญานำหน้าและสมาธิตามหลังเนี่ยสมาธิฌานนี่จะทำตอนที่เป็นพระอนาคามีแล้วนี่คือ 2.1 ส่วน 2.2 เนี่ยก็คือใช้ปัญญานำหน้านั่นแหละแต่เป็นญาอย่างเดียวไม่มีฌานตามหลังเขาเรียกว่าเป็นพระยาเจ้าประเภทที่สองคือสุขวิปัสสโกอันนี้คือ 2.2เท่ากับว่าวิธีที่1เนี่ยมี 1.1 กับ 1.2 วิธีที่2เนี่ยมี 2.1 กับ 2.2 ส่วนมีปีกย่อยอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเอาวิธีที่1ไปก่อนแล้วลงท้ายมาลงมาที่วิธีที่2เขาเรียกว่าดึงจาก1มาลง2วิธีนี้จะโอนเพราะในประเภทที่2นี้อันนี้จะมีปีกย่อยขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ 4-5 อย่างวันหลังถ้ามีโอกาสจะพูดเรื่องนี้เนี่ยคงจะพูดในระยะเวลาที่ยาวกว่านี้เช่นเนชันชิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คงจะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดแต่เวลาขณะนี้เราไม่พอนะท่านเราจะได้กระจ่างกันเลยว่าในบรรดาแวดวงของการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมีกี่วิธีกันแน่จะไปแจงต้องใช้เวลามากโน่นละ2-3 ชั่วโมงนั่นแหละถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสก็จะแสดงเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงกันแน่แต่วันนี้เวลานี้หรือขณะนี้หรือว่าเวลาในโอกาสตอบธรรมะเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าเวลาเราน้อยแล้วก็ถามเยอะก็คงจะไม่สะดวกในการชี้แจงเรื่องนี้แต่เกินหัวข้อไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะไม่สงสัยในการที่ทำว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงก็คงจะให้โอกาสต่อไปว่ามีโอกาสก็จะแสดงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันแน่ที่ว่ามี2วิธีหลักใหญ่ๆและ2ก็ยังแบ่งซอยอีก 2.1 2.2 1.1 1.2 อีกเราจะมาชี้แจงอีกทีแต่วันเวลานี้ก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะครับและสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่ วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 นะฮะ และสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube และค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศ สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการ แล้วก็ตลอดจนถึงทางบ้านที่รับชมอยู่นะฮะ สำหรับในช่วงนี้ก็กลับนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระนามคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม